เป็นการพบกันของสุพรรณบุรี FC นะครับก่อนการแข่งขันนั้นอยู่ในอันดับที่4นะครับเปิดบ้านพบกับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับที่อยู่ในอันดับที่3นะครับซึ่งมีแต้มนำอยู่1คะแนนครับเกมนี้มีผมวีรวิจารณ์เชื้อนะครับและคุณอนุสรชัยสุขครับรับหน้าที่ในการบรรยายครับครับผมก็ผลงานนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับนัดล่าสุดสุพรรณบุรีนี่ออกไปเอาชนะ JW รังสิตมาได้2ประตูต่อ0ครับจากการยิงของพิพัฒน์ต้นกัญญาสองประตูใช่ครับผมก็ทำให้สุพรรณบุรี FC ครับก็ยังเกาะกลุ่มในกลุ่มที่ยังสามารถลุ้นในการเลื่อนชั้นได้นะครับขณะที่แบงคอกยูไนเต็ดนะครับเมื่อวานนี้ก็เสียตำแหน่งรองจ่าฝูงให้กับกระบี่ FC ไปชั่วคราวนะครับเพราะว่ากระบี่ FC เมื่อวานนี้ก็บุกไปเอาชนะภูเก็ต FC ได้1ประตูต่อ0นะครับก็เกือบที่จะไม่มี3คะแนนออกมาเหมือนกันสำหรับเกมเมื่อวานนี้นะครับที่พบกับทางด้านภูเก็ตครับผมต้องขออภัยในส่วนของผลงานของสุพรรณครับนัดล่าสุดของเขาเอาไปชนะ JW 3ประตูต่อ1ครับพิพัฒน์ต้นกัญญานี่ยิงไป2ประตูทำให้ตอนนี้นี่ขึ้นมาเป็นรองดาวซันโวมียิงไปแล้ว7ประตูครับแล้วส่วนอีกประตูนึงนี่เป็นการยิงของทางด้านอมรธรรมนาครับทำให้ทีมเอาชนะมาได้3ประตูต่อ1ในนัดที่ผ่านมาส่วนแบงคอกยูไนเต็ดนี่นัดที่นัดล่าสุดพวกเขาเอาชนะขอนแก่น2ประตูต่อ0จากการยิงของโรเมนกัสมี่คนเดียวครับทำให้กัสมี่ขึ้นมานำเดี่ยวเป็นดาวซันโว9ประตูแล้วเกมการแข่งขันก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการครับนักเตะทั้ง2ทีมนั้นก็เดินลงสู่สนามนะครับก่อนหน้านี้ทั้ง2ทีมนั้นพบกันในฤดูกาลที่แล้วนะครับเจอกันมา2ครั้งนะครับสุพรรณบุรีเอาชนะได้1ครั้งและแบงคอกยูไนเต็ดเอาชนะได้1ครั้งนะครับแต่ว่าเป็นชัยชนะที่เกิดขึ้นในเกมนอกบ้านนะครับที่สนามแห่งนี้สุพรรณบุรี FC เปิดบ้านพ่ายกับแบงคอกยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ2นะครับจากการทำประตูของชัดชัยคุ้มพยานะครับที่วันนี้ลงเป็น11ผู้เล่นตัวจริงด้วยครับอีก1คนนี่เป็นนราวิทย์ไก่แก้วนะครับมายิงช่วงท้ายเกมวันนี้นั้นไม่ได้มีรายชื่อลงแม้แต่ผู้เล่นสำรองครับวันนี้ทั้ง2ทีมก็ไม่มีผู้เล่นที่ติดโทษแบนหรือว่ามีอาการบาดเจ็บครับต่างฝ่ายต่างพร้อมจัดชุดใหญ่ลงเล่นด้วยกันทั้งคู่ครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านเวลาต่อจากนี้ท่านจะได้ชมการแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่าลีกวัน2012ณสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ในวโรกาสมหาโอรสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขอเชิญทุกท่านได้ยืนตรงเพื่อถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกันเสร็จสิ้นลงไปครับกับช่วงของพิธีการนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปก่อนในช่วงก่อนหน้านี้นะครับทั้ง2ทีมวันนี้ผู้เล่นค่อนข้างสมบูรณ์นะครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ติดโทษแบนนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ทางสุพรรณบุรี FC นั้นก็เริ่มที่จะมีการปรับทัพแล้วนะครับเนื่องจากว่าช่วงพักการแข่งขันให้กับ U22 นั้นก็ได้ตลาดซื้อขายก็ได้เปิดขึ้นแล้วแล้วก็ตอนนี้เสริมทัพเข้ามาสู่ทีมแล้ว7รายด้วยกันนะครับสำหรับสุพรรณบุรี FC ครับแม้ว่าจะซื้อเข้ามาใหม่ครับแต่ว่านัดนี้ทั้ง2ทีมยังไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนผู้เล่นที่ซื้อเข้ามาใหม่ได้ครับต้องรอให้จบการแข่งขันในเล็กแรกก่อนเหลืออีกเพียงแค่3เกมเท่านั้นนะครับรวมในนัดนี้ด้วยตอนนี้ทั้ง2ทีมนี่คะแนนห่างกันเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นครับ
ฉะนั้น3แต้มที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นี่ถือว่าสำคัญมากสำหรับทั้ง2ทีมครับน่าสนใจนะครับว่าแบงคอกยูไนเต็ดฤดูกาลนี้ครับเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ดีที่สุดนะครับเก็บคะแนนจากการเล่นนอกบ้าน7นัดนี่17คะแนนนะครับแล้วก็ยังไม่เคยแพ้จากการเล่นนอกบ้านเลยครับขณะที่สุพรรณบุรี FC เองก็ในฤดูกาลนี้ก็ยังไม่เคยแพ้ในบ้านเช่นเดียวอ๋อเคยแพ้ในบ้านแล้ว1นัดเท่านั้นเองนะครับสำหรับสุพรรณบุรีก็คือการแพ้กับราชบุรี FC นะครับในนัดนั้นนี่ก็ถือว่าสามารถทำประตูตีไข่แตกขึ้นมาได้ครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไล่ไม่ทันนะครับมาดูรายชื่อผู้เล่นทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับผมสำหรับรายชื่อผู้เล่นทั้ง2ทีมในวันนี้ครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปครับว่าไม่มีผู้เล่นที่บาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับทางด้านของสุพรรณบุรี FC วันนี้นั้นมาในระบบ 4-3-3 นะครับก็ถือว่าตั้งใจทำเกมรุกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมีประสิทธิ์ทบศาลาผู้รักษาประตูนะครับผู้เซ็นเตอร์เป็นอมรการศรีทโรกับพิรพัฒน์โพเรือนดีนะครับแบ็คซ้ายสุชนสงวนดีครับแบ็คขวาเป็นสุพจน์วงหอยนะครับกองกลาง3รายนะครับก็มีทางด้านของผู้เล่นหมายเลข21ยูกิบัมบานะครับเปียร่าอาลีแล้วก็วรวุฒิวังสวัสดิ์กัปตันทีมครับกองหน้า3คนนะครับเป็นทางด้านของจรินจอมพิพัฒน์ต้นกัญญาและอมรทํานามครับครับผมในขณะที่รายชื่อผู้เล่นของแบงคอกยูไนเต็ดครับนัดนี้นี่ก็มาในระบบ 4-4-2 ครับผู้รักษาประตูเป็นทางด้านของอันโตนินทิวเลสครับผมผู้เซ็นเตอร์กิลสันดีแอร์กับกรวิทย์นามพิเศษครับแบ็คขวาวิทยาหมัดหลำแบ็คซ้ายพลวัตปิ่นกองขณะที่ตรงกลางครับเป็นทางด้านของชัดชัยคุ้มพยาอาลิปปอจิกิติศักดิ์ศิริแว่นแล้วก็วอนฮุกจินครับแล้วก็คู่หน้าดีทางด้านของโรแมนกัตนี่กับสมปองสอแลบสองคนนี้ก็เป็นกัปตันทีมนะครับวรุฒิวังสวัสดิ์นะครับและทางด้านของโรแมนกัสมี่นะครับทางฝั่งสุพรรณบุรีวรวุฒิยิง4ประตูฤดูกาลนี้ครับส่วนโรแมนกัสมี่นั้นก็9ประตูนะครับในขณะนี้กัสมีนี่นำเดี่ยวเป็นดาวซันโวแล้วครับยิงไป9ประตูนัดล่าสุดนี้เขายิงขอนแก่นไป2ประตูครับคนเดียวทำให้ขึ้นนำเดี่ยวเป็นดาวซันโวขณะที่ดาวซันโวของสุพรรณบุรีนี่อย่างที่รู้กันครับเป็นทางด้านของพิพัฒน์ต้นกัญญาครับยิงไปแล้ว7ประตูในฤดูกาลนี้วันนี้ก็กุนซือทั้ง2ทีมนะครับวรวุฒิศรีมาคะนะครับโค้ชโย่งและอีก1คนนะครับโค้ชเปี้ยวสะสมภพประเสริฐครับวันนี้รับหน้าที่คุมทัพแบงคอกยูไนเต็ดนะครับช่วงแรกนั้นอาจจะสะดุดสักเล็กน้อยครับสำหรับทางด้านแบงคอกยูไนเต็ดแต่ในช่วงหลังมานี่ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมจริงๆนะครับนี่ครับทางด้านของโค้ชเตี้ยครับสะสมพบประเสริฐนี่ก็พยายามติวลูกทีมอย่างเต็มที่ครับเพราะวันนี้นี่คะแนนที่เก็บออกไปได้นี่จะถือว่าสำคัญมากครับสำหรับทีมแบงคอกยูไนเต็ดเพียงถ้าหากว่าเพียงแค่เสมอในวันนี้ครับก็ยังรั้งเป็นอันดับที่3อยู่ครับแต่ถ้าหากว่าถึงขั้นพ่ายแพ้สุพรรณบุรีนี่จะโดนสุพรรณบุรีแซงไปเป็นอันดับที่3แทนนี่ครับตัวสำคัญของแบงคอกยูไนเต็ดครับลูแมนคัตมี่ครับถือเป็นดาวยิงอันตรายของทีมครับสำหรับในส่วนผู้ตัดสินวันนี้ครับก็คือถนอมบริคุตนะครับส่วนผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1ครับเราฟิกนิ่มเจริญครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2อลงกรณ์ฝีมือช่างครับผู้ตัดสินที่4เป็นยุทธศักดิ์ศรีบัวพันธ์นะครับแล้วก็ผู้ควบคุมการแข่งขันเป็นสมบูรณ์สุรารบและผู้ประเมินผู้ตัดสินครับอดุลชาติจันทรมะนะครับวันนี้ครับถนอมบริคุตนะครับเคยลงตัดสินในเกมที่แบงคอกยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านพบกับพัทลุง FC ครับซึ่งนัดนั้นคือนัดที่มีการแจกใบเหลืองเยอะที่สุดนะครับในยามาฮ่าลีกวันปีนี้ครับแจกไปถึง14ใบด้วยกันนะครับแล้วก็ทางผู้เล่นของแบงคอกยูไนเต็ดเองโดนไป5ใบนะครับในนัดนั้นต้องดูว่าวันนี้จะมีใบเหลืองปลิวว่อนสนามเหมือนในนัดดังกล่าวหรือเปล่าครับอันนี้ครับก่อนที่จะลงสนามผู้เล่นของสุพรรณบุรีนี่ก็พยายามร่วมแรงร่วมใจครับวันนี้นี่หากว่าได้3คะแนนนี่ก็ถือว่าเส้นทางของสุพรรณบุรีนี่สดใสครับในการลุ้นเลื่อนชั้นสู่ศึกไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้านี่ครับที่กล้องจับอยู่เป็นทางด้านของพิพัฒน์ต้นกัญญาดาวซันโวของทีมและเป็นตัวเข้าวางของทีมครับยิงไปแล้ว7ประตูครับพิพัฒน์ต้นกัญญานะครับถือว่าหลังจากที่ย้ายมาจากโอสถสไทย150ก็ทำผลงานโดดเด่นครับกับทางด้านของสุพรรณบุรี FC นะครับถือว่าช่วยทีมได้มากเลยนะครับในส่วนของเกมรุกนะครับในปีที่แล้วนี่อยู่กับโอสถสภานี่ยิงไป5ประตูนะครับปีนี้ยังไม่จบเลขแรกอยู่กับสุพรรณบุรีนี่7ประตูไปแล้วนะครับมีโอกาสลุ้นแย่งดาวซันโวสูงทีเดียวนะครับสำหรับนักเตะรายนี้เริ่มเกมการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับสุพรรณบุรี FC ครับในชุดสีส้มนะครับบุกจากซ้ายไปขวาจากจอโทรทัศน์ครับส่วนทางด้านของแบงคอกยูไนเต็ดจากขวาไปซ้ายครับจังหวะนี้โจลินจอนนี่พยายามจะขึ้นมาเร็วนะครับแต่ว่าทางด้านผู้สาประตูของแบงคอกยูไนเต็ดอย่างแอนโทนีนทีเลสนั้นก็ต้องเคลียร์บอลออกไปก่อนเลยครับเปิดเกมว่าขึ้นมาเร็วครับสุพรรณบุรีจอรินจอนี่ในนัดล่าสุดที่เจอกับทางด้าน JW รังสิตนี่เขาเป็นมีรายชื่อเป็นแค่ตัวสำรองครับแต่ว่าเขาไม่ได้ลงสนามนัดนี้นี่มีรายชื่อลงแทนทางด้านของเอกอาทิตย์สมจิตครับที่ถูกพักในเกมนัดนี้
ครับส่วนอีกหนึ่งรายวันนี้นะครับทางด้านของสุพรรณบุรีเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของโมดูรูมอยเซ่นะครับเปลี่ยนมาเป็นอมรการศรีทาโร่ครับจังหวะนี้ไปได้ฟาวนะครับสำหรับทางสุพรรณบุรีเอฟซีเริ่มเกมยังไม่ถึงนาทีครับสุพรรณบุรีนี่ก็เปิดเกมบุกใส่ทันทีต้องดูครับประตูนี้จะได้ลุ้นประตูที่เร็วที่สุดในยามาฮ่าลีกวันปีนี้หรือเปล่านะครับนี่ครับเป็นทางเดียร่าอาลีนะครับโดนทำฟาวผู้ที่รับหน้าที่เปิดนี่จะเป็นยูกิบัมบะนะครับนัดก่อนหน้านี้แอสซิสต์ประตูไป1ประตูนะครับนี่ครับถนอมบริคุทนะครับผู้ตัดสินในนัดนี้เปิดขึ้นมาครับยูกิบัมบะแต่จังหวะนี้เคลียร์ไปได้ครับโดยวิทยาหมัดหลำไม่มีปัญหาอะไรอย่างใดก็ได้รับโอกาสในการลงสนามครับสำหรับวิทยาหมัดหลำในนัดนี้นะครับในฤดูกาลที่แล้วทีมอย่างสงขลา FC นั้นก็เคยอยากจะได้ตัวกลับไปร่วมทัพนะครับเอาครับจังหวะนี้มีจังหวะฟาวเกิดขึ้นนะครับพยายามจะเปิดมาเร็วเลยครับแต่ว่าจังหวะนี้แกสมี่นั้นฉวยโอกาสนะครับแต่ว่าผู้สาวประตูมาฟาวไว้ก่อนและล้ำหน้าไปก่อนด้วยนะครับในจังหวะนี้เป็นจังหวะล้ำหน้าครั้งแรกโอ้โหนี่ครับสมปองสอนแหละพยายามใช้ตัวบังครับแล้วก็โดนเตะล้มลงไปส่วนนี้โยนมาที่ทางด้านอมรแหมต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนเลยครับสำหรับทางแบงคอกยูไนเต็ดพลวัฒน์ปิ่นกองนะครับทั้ง2ทีมในฤดูกาลนี้ประตูที่เร็วที่สุดที่เคยทำได้นะครับอยู่ในนาทีที่10เท่ากันนะครับสุพรรณบุรีนี่ทำประตูเร็วที่สุดในนัดที่แล้วเองนะครับก็คือพิพัฒน์ต้นกัญญานะครับส่วนทางแบงคอกยูไนเต็ดนี่ประตูที่เร็วที่สุดเกิดขึ้นในนัดที่พวกเขาไปเยือนแอร์ฟอร์สยูไนเต็ดนะครับนัดนั้นเป็นพลวุฒิดอนจุ้ยนะครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับโดยยูกิบัมบะครับเปิดขึ้นไปแล้วตรงลูกนี้โอ้โหหลุดไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับเป็นทางด้านของคนนี้เลยนะครับเดียร่าอาลีครับโอ้ครับเพียงแค่เกือบ3นาทีเท่านั้นเองครับแฟนบอลของสุพรรณนี้เกือบได้เฮแล้วครับจังหวะเปิดมุมของสุพรรณบุรีครับยูกิบัมบะนี่โยนไปกลางประตูครับเดียร่าอาลีนี่โถบเข้ามาหมดแล้วครับแต่ว่าบอลนี้หลุดเสาออกไปนิดเดียวเท่านั้นเองมีโอกาสขึ้นนำตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับสุพรรณบุรีถือว่าใช้ได้เลยนะครับเกมรุกของสุพรรณบุรี FC ในวันนี้ครับจังหวะขึ้นหม่งนี่โดนผลักไปนิดนึงครับดิยาล่าทำให้หม่งไม่ค่อยถนัดข้อบุกมาบ้างครับจังหวะนี้ทางด้านของมอนการที่ต้องเอาตัวบังโรเมียนแกสมี่ไว้เลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นผู้เล่นที่อันตรายมากนะครับถ้าหากว่าปล่อยให้หลุดเข้าไปกลับมาบุกใหม่ครับสุพรรณบุรี FC เปิดโยนยาวมาครับสกัดไปได้กรวิทจังหวะนี้ไปที่กิติศักดิ์ครับอ้าวเสียบอลไปครับต้องกลับมาตั้งเกมกันใหม่วรวุฒิวังสวัสดิ์เปิดยาวครับโจลินจรจังหวะนี้ไม่ล้ำหน้าครับแต่จะทันหรือเปล่าไม่ทันนะครับต้องเคลียร์ไปก่อนเลยครับสยามที่ตัดสินใจคืนให้ทางด้านของอันโตนิโอทิเลสเลยครับแล้วทิเลสนี่ตัดสินใจเคลียร์ทิ้งออกข้างไปก่อนในช่วง4นาทีที่ผ่านมาสุพรรณบุรี FC ที่ทำเกมบุกได้ถือว่าแม่นยำกว่านะครับขณะที่แบงคอกยูไนเต็ดเองยังไม่ได้มีโอกาสในการทำประตูครับเดียร่าอาลีโจลินจอนคืนหลังกลับมาจังหวะนี้ครับสุชนให้กับทางด้านวรวุฒิวรวุฒิลากจังหวะนี้โดนเบียดครับสมปองแต่ยังไปต่อได้วรวุฒิให้กับโจลินจอนครับขึ้นเกมแล้วก็หลุดมาทางด้านซ้ายสำเร็จครับโดนประกบจังหวะนี้ได้หรือเปล่าก่อนที่จะล้มลงไปครับแล้วก็ได้ฟรีคิกบริเวณริมเส้นฝั่งซ้ายระยะกรอบเขตโทษอีกนะครับเป็นครั้งที่2ในเกมนี้ครับการขึ้นเกมริมเส้นของสุพรรณบุรีนี่ถือว่าได้ลุ้นเลยครับเนี่ยครับจอรินจอนพยายามพลิกหลบอาลิฟปอจีครับแล้วอาลิฟนี่ไปเสียบทางด้านหลังครับมีโอกาสเสียใบเหลืองเหมือนกันครับแบงคอกยูไนเต็ดเป็นผู้เล่นที่มีความเร็วสูงครับจอรินจอนฟรีคิกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับถือว่าสุพรรณบุรี FC นั้นก็ได้ลุ้นคราวนี้ผู้ที่รับหน้าที่ปั่นจะเป็นทางด้านวรวุฒิวังสวัสดิ์บ้างนะครับปีนี้ทำประตูจากฟรีคิกได้1ประตูนะครับวรวุฒิ
างด้านของผู้ตัดสินอย่างถนอมบริคุตนะครับต้องเข้าไปเคลียร์ก่อนนะครับก็ถือว่าได้ชื่อว่าเป็นผู้ตัดสินที่ค่อนข้างมีความเด็ดขาดนะครับในเรื่องของการลงโทษในเกมครับเปิดขึ้นมาวรวุฒิจังหวะนี้เอาตัวคว้าไว้ได้ครับแอนโทนินเปิดเตะขึ้นไปครับวอลเลย์จังหวะนี้บอลลอยขึ้นกลางอากาศสมปองยังไปต่อไม่ได้แล้วก็มงกลับมาตั้งกันใหม่ครับกรวิทย์โยนไปเตะเคลียร์ออกมาอีกครั้งนึงครับกลับมาตกที่โจลินจอนครับจับบอลอีกครั้งหนึ่งโอ้โหโจลินจอนพลาดไปครับต้องมาเติมโอ้โหบุกเข้าไปจังหวะนี้โดนสกัดล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ให้นะครับโยนมาทางอมรธรรมนามครับทางฝั่งขวาอมรล็อกเข้ามาหน้ากรอบเขตโทษยิงจังหวะนี้ข้ามคานออกไปครับได้ลุ้นต่อเนื่องครับสุพรรณบุรีนี่ขึ้นซ้ายขึ้นขวาครับทางขึ้นทางด้านซ้ายก็มีทางด้านจอรินจอครับนี่มีความเร็วสูงครับนี่อมรธรรมนามนี่ลองตัดสินใจยิงไกลเองทันทีครับจังหวะนี้นี่ล็อกเข้าซ้ายครับแล้วอมรนี่ตัดสินใจยิงแต่บอลนี่ข้ามคานออกไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับโอ้บุกหนักครับสุพรรณบุรีในช่วงต้นเกมเนี่ยเป็นโอกาสทำประตูโอกาสที่3แล้วนะครับขณะที่แบงคอกนี่7นาทีผ่านไปยังไม่มีจังหวะทำประตูเลยนะครับที่น่าสนใจอีก1อย่างนะครับก็คือทั้ง2ทีมนั้นถ้าทำประตูขึ้นนำคู่แข่งไปก่อนนี่ไม่เคยแพ้นะครับอย่างเก่งนี่ก็คือแค่เสมอเท่านั้นนะครับอมรนี่นัดล่าสุดเขาก็ยิงประตูครับเป็นคนที่ยิงประตูตอกย้ำชัยชนะให้สุพรรณบุรีเอาชนะ JW รังสิตไปได้3ประตูต่อ1ครับจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะที่มอนธรรมนามนั้นแย่งมงกับแกสมี่นะครับก่อนที่จะเสียฟาวไปวันนี้สมปองคืนไปทางริมเส้นครับฮุกกลับมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหแล้วจังหวะนี้มีทางพิพัฒน์ต้นกัญญาครับเข้ามาเพรสซิ่งอยู่ในแดนของแบงคอกยูไนเต็ดด้วยนะครับกรวิทนำวิเศษจังหวะนี้มาที่ทางด้านกรวิทอีกครั้งหนึ่งกรวิทไหลต่อลูกนี้ไปให้กับทางด้านของชัดชัยโดนแย่งบอลไปครับแล้วจังหวะนี้สุพรรณบุรีตัดบอลได้ครั้งหนึ่งวิทยาหมัดหลำเข้ามาเติมจังหวะนี้ครับบอลกลับมาที่กิลสันดีเอสให้กับทางด้านของวิทยาถือว่าแบงคอกยูไนเต็ดเองก็ไม่ได้เร่งรีบนะครับถือว่าพยายามจะเน้นจังหวะนะครับเพราะว่ามาในวันนี้พวกเขานั้นก็ค่อนข้างเสียเปรียบนะครับในเรื่องของเสียงเชียร์วันนี้กองเชียร์พวกเขาประมาณจากสายตานี่ประมาณ50คนนะครับเปิดเข้าไปครับชัดชัยคุ้มพยาแต่จังหวะนี้เป็นฮุกจินวอนครับจังหวะนี้ไม่ทันนะครับเปิดยาวเกินไปครับแล้วดูเหมือนผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินนี่จะยกล้ำหน้าไปก่อนเลยนี่เขาพยายามสวนกลับเร็วครับแบงคอกยูไนเต็ดแต่ว่าทางด้านของฮุกจินนี่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก่อนก็ถือว่าต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินนะครับจังหวะนี้จะสังเกตว่าในช่วง10นาทีแรกนี่จะขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายจะโดดเด่นมากนะครับของสุพรรณบุรีแล้วก็เรียกฟาวให้กับสุพรรณบุรีได้อีกครั้งแล้วนะครับสำหรับทางโจลินจอนครับนี่ครับวิทยาหมัดหลำนะครับอีกหนึ่งผู้เล่นที่ถือว่าผลงานนั้นโดดเด่นทีเดียวนี้ครับจอรินจอนครับพยายามใช้ตัวบางวิทยานี้กอดล้มลงไปเลยครับเป็นยูกิบัมบะนะครับที่น่าสนใจอย่างหนึ่งในการเสริมทัพของสุพรรณบุรี FC คือในเลกที่2นี่นักเตะที่เสริมเข้ามานี่ครับน่าสนใจเดียวแล้วเปิดเข้ามาครับยูกิบัมบะไปก็เป็นกิสันดีแอสนะครับที่เคลียร์ออกไปได้ผ่านไป10นาทีแล้วครับยังเป็นทางด้านของสุพรรณบุรีที่มีโอกาสได้ลุ้นยิงมากกว่าแบงคอกนี่ยังไม่ได้ลุ้นสักครั้งเลยครับเหมือนจะมีผู้เล่นของทางแบงคอกยูไนเต็ดนะครับที่น่าจะบาดเจ็บจากการปะทะนะครับเป็นทางวิทยาหมัดหลำนะครับต้องปฐมพยาบาลก่อนครับนี่ถ้าหากว่าเจ็บนี่ถือว่าเป็นผลร้ายกับแบงคอกยูไนเต็ดแน่นอนครับ
วิทยานี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่สำคัญของแบงคอกมาตลอดทั้งฤดูกาลครับกล้องก็จับมาที่ดีอาร่าอาลีนะครับผู้เล่นชาวไอวอรี่โคสต์นะครับของทางด้านสุพรรณบุรี FC นะครับปีนี้ดีอาร่าอาลีนั้นยิง2ประตูนะครับแต่ว่าปีที่แล้วนี่เล่นกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั้นไปช่วยทีมยิงประตูในฟุตบอลถ้วยอย่าง FA คัพนี่ยิงไป3ประตูด้วยกันเลยนะครับเกมยังหยุดอยู่นะครับในขณะนี้นี่ครับโอ้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับที่สนามนี่เริ่มมีแฟนบงแฟนบอลนี่กางร่มกันแล้วครับก่อนเกมการแข่งขันนี่คืนฟ้าคืนฝนมามืดมาอย่างหนักเลยครับแต่ว่ายังดีครับที่ตอนเริ่มเกมนี่เริ่มหายไปหน่อยนึงถือว่าสุพรรณบุรี FC เล่นในบ้านใน3นัดหลังสุดมีฝนตกทุกนัดเลยนะครับเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนะครับในช่วงนี้สมปองพยายามจะแหวกทางด้านธีรทัศน์ไปครับลูกก็ยังออกอยู่ยามีอยู่กับแบงคอกยูไนเต็ดก็โดดเด่นนะครับสมปองสอเลบทำไป1แฮตทริกด้วยครับในนัดที่พบกับภูเก็ต FC นี่ครับจังหวะนี้พยายามจะแหวกทางด้านของเป็นสุชนนะครับก่อนที่เหมือนจะไปโดนทางด้านของมือสุชนหรือเปล่านะครับสุพรรณบุรีได้บอลอีกครั้งหนึ่งนะครับโยนเข้ามาทางจอรินจออีกครั้งแหมวันนี้วิทยาหมัดหล่ำนี่ต้องทำงานหนักหน่อยครับเพราะว่าจอรินจอนี่ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีความไวนะครับนี่ครับสองคู่นี้ต้องเจอกันทางเกมแน่นอนครับจ่ายมาครับจอรินจอโดนวิทยาเอาตัวบังบอลไว้ก่อนสมปองสมปองแหวกไปไม่ได้เหมือนกันเปิดมาแกสไม่พยายามจะกระโดดมงก็มงไม่โดนบอลเลยครับมอนการศรีทโรส่งลูกนี้มาที่เดียร่าให้ไปพิรทัศน์เปิดยาวลูกนี้ไปทางโจอินจอนโอ้โหโจอินจอนรอเก็บจังหวะ2ครับก่อนที่ลูกนี้วิทยาหมัดหล่ำนั้นจะเรียกฟาวให้กับแบงคอกได้ครับลูกนี้นี่ครับฝนเริ่มลงเม็ดหนักลงเรื่อยๆครับระหว่างเกมการแข่งขันสนนสนามเริ่มลื่นแล้วครับนี่ครับจังหวะทางด้านของวิทยาหมัดหล่ำนั้นเหมือนจะเซล้มลงไปนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวโดนจอรินจอยครับจังหวะเมื่อสักครู่เปิดมาครับเกสมี่เกสมี่ตัดบอลไม่สำเร็จครับมาที่บัมบะให้ลูกนี้มาที่อมรอมรคืนกลับมาลูกนี้สุพศให้กับทางด้านวรวุฒิโยลูกนี้ไม่ได้ลุ้นอะไรครับพยายามเล่นเกมว่าเปิดหรือเกินไปครับสุพรรณบุรีนี่ครับแฟนฟุตบอลเองก็ต้องถือว่ายังไม่หายไปไหนนะครับก็ยังคงกางร่มในการชมการแข่งขันนะครับถึงแม้ฝนนั้นจะลงมาหนักเม็ดแล้วในขณะนี้นะครับเดียร่าเอาละครับเดียร่าได้จังหวะเปิดมาให้อมรบอลไหลต่อจังหวะนี้สวยงามครับโอ้โหและลองยิงไกลเลยครับสำหรับสุพจน์ทวงหอยแต่ว่าลูกตรงตัวของแอนโทนินทีเลฟนี่ครับจังหวะยิงขึ้นมายิงได้ดีครับสุพจน์แกสมี่ครับเปิดขึ้นไปนี่ครับดูที่ภาพช้าอีกครั้งนึงครับนี่ยิงตรงกรอบด้วยครับแต่ว่ายังบอลยังไปตรงตัวผู้รักษาประตูของแบงคอกยูไนเต็ดครับล้มตัวขวาบอลไว้ได้ครับแอนโทนินทีเลฟผ่านมา15นาทีนะครับแบงคอกยูไนเต็ดเองก็ยังไม่มีโอกาสในการยิงประตูสุพรรณบุรี FC นะครับอาจจะเป็นแผนของโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐหรือเปล่านะครับในนัดนี้เดียร่าครับวนหาจังหวะนะครับจ่ายมาที่อมรการเปิดยาวขึ้นไปครับต้องเอาบอลลงครับกิวสันโหตัวใหญ่ทีเดียวนะครับกิวสันดีเอสเอาครับชัดชัยปะทะอยู่กับวรวุฒิชัดชัยเป็นทางด้านของวรวุฒินะครับที่เคลียร์บอลกลับมาที่ทางฝั่งสุพรรณบุรีได้บุกแหวกขึ้นมาชนให้พลาดครับเอาครับกรวิทย์ก็ยังหาจังหวะบุกเข้าไปเหมือนกันนะครับกิติศักดิ์ศรีแว่นให้มาที่โรเมียนแกสมี่
แกสมี่ล็อกผ่านแหวก2คนให้กับทางด้านของกิติศักดิ์แหมโดนตัดบอลอีกครั้งนึงครับยูกิบัมบะเอาเลยครับทางค่อนข้างโล่งครับยูกิบัมบะข้างหน้านี่มีพิพัฒน์ต้นกัญญารออยู่นะครับสนใจจ่ายไปริมเส้นให้โจลินจอนครับโจลินจอนหลบวิทยามันหลำได้สำเร็จพยายามจะเปิดก็ยังติดกิลสันดีอาร์สครับสุดท้ายนี่เคลียร์มาไม่ดีครับยังมีการลองยิงลูกนี้ติดบล็อกไปสุชนนี่ครับลองยิงลูกเมื่อครู่มาที่ทางด้านของโจลินจอนแน่นไปหมดแล้วนะครับตอนนี้แผงหลังของแบงคอกยูไนเต็ดมาที่โจลินจอนอีกครั้งหนึ่งโจลินจอนลูกนี้ล้มลงไปครับน่าจะเป็นการลื่นไปเองนะครับแบงคอกยูไนเต็ดสวนกลับมาครับชัดชัยคืนมาให้กับอาลีมาทางด้านของกิติศักดิ์นะครับเปิดขึ้นมาโอ้โหแล้วก็ลูกนี้ไปโดนทางด้านของสมปองนะครับชนล้มลงไปครับสุพจน์นี่ครับสมปองสอเลบนะครับปีนี้ยิงไป6ประตูนะครับนี่ครับจังหวะจะเบียดแย่งบอลนะครับแต่ว่าทางด้านของสุพจน์วงหอยนี่ถึงก่อนสมปองสอเลบครับสะกิดนิดนึงครับสุพจน์ล้มลงไปอดีตนี่ก็เล่นให้กับศรีราชาซูซูกิ FC ครับสุพจน์วงหอยตอนนี้กุนซือทั้ง2ทีมนี่ลงมายืนข้างสนามนะครับทั้งโค้ชโย่งแล้วก็โค้ชเตี้ยนะครับวันนี้นี่ถือว่าเกมรุกของสุพรรณบุรีนี่หลากหลายมากครับโดยเฉพาะริมเส้นทางด้านของจอรินจอนแล้วก็ทางด้านของอมรธรรมนามนะครับกิลสันเอาบอลลงลูกนี้ได้สวยครับให้กับสมปองโยนมาชัดชัยมงชงไปให้กับทางแกสมี่ไอ้ครับชัดชัยคุ้มพยาได้บอลจังหวะนี้โยนไปหน้าประตูโอ้โหเข้าชาร์จไม่โดนบอลครับฮุกจินวอร์ดนะครับเป็นจังหวะแรกของแบงคอกยูไนเต็ดเลยครับที่มีโอกาสได้ลุ้นประตูครับนี่ครับชัดชัยคุ้มพยานี่เติมขึ้นมาสวยแล้วครับแล้วก็เปิดไปทางด้านของฮุกจินวอร์ดครับแต่ว่าสุดท้ายนี่เข้าแย่ไม่ถึงบอล นะครับบอล นี่หลุดออกหลังไปก่อนนี่ครับฮุกจินควอนครับเป็นผู้เล่นชาวเกาหลีของทีมนะครับที่ก็ได้รับโอกาสในการลงสนามถือว่าบ่อยทีเดียวนะครับย้ายมาจากอินชอนยูไนเต็ดนะครับสำหรับนักเตะรายนี้สุพรรณบุรี FC ครับได้ทุ่มโดนเปิดมาเดียร่าครับได้บอลแต่ว่าลูกนี้ผู้สินถนอมบริคุทนั้นเป่าฟาวไว้ก่อนนะครับเดียร่าอาลีก็ได้รับโอกาสในการลงสนามทุกนัดเลยนะครับสำหรับในปีนี้ถือว่าอาจจะทำให้ฝนตกนะครับอาจจะทำให้ทั้ง2ทีมนั้นเข้าบอลกันยากขึ้นครับสนามอาจจะลื่นด้วยนะครับวิทยาให้มากับสมปองลูกนี้ยามแหวกแล้วก็มาที่อาลีฟให้ไปที่วิทยาครั้งหนึ่งหาช่องจ่ายฮุกจินฮุกจินลูกนี้ล้มลงไปแล้วก็ผู้ตัดสินให้เป็นแค่ลูกทุ่มนะครับนี่ครับฮุกจินถือว่างงๆเหมือนกันครับหลุดออกข้างไปครับเป็นสุพรรณบุรี FC ครับได้ทุ่มทุ่มมาที่เดียร่าชงลูกนี้ให้กับทางสุชนเปิดขึ้นมากิลสันดีอาร์สนะครับวันนี้ต้องเคลียร์ไปก่อนครับรับบทหนักครับกิลสันวันนี้ยืนถูกที่ครับทางด้านของกิลสันชาวบราซิลนะครับกิลสันดีอาร์สกิลสันนี้ในฤดูกาลนี้นี่ก็ยิงให้แบงคอกไปแล้ว1ประตูเช่นกันครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองหลังที่เติมขึ้นมาหม่งได้ดีครับจังหวะนี้ครับชัดชัยคุ้มพยาเหมือนจะจ่ายคืนหลังนะครับแต่ว่าไม่มีเพื่อนมาเติมอะไรครับจังหวะนี้แกสมี่ได้บอลในกรอบเขตโทษก่อนจะไปเสียฟาวซะก่อนครับนี่ครับแกสมี่ถือว่างงเลยนะครับนี่ครับพยายามจะเรียกเอาฟาวนะครับสำหรับทางแกสมี่เหมือนก็งงๆว่าฟาวยังไงนะครับวันนี้เปิดมามีโอกาสได้ลุ้นครับมาที่อมรอมรล็อกได้1จังหวะไม่ยิงเองครับโอ้โหบอลมาที่ทางด้านของพิพัฒน์ยิงโอ้โหเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับสำเร็จจนได้ครับสำหรับสุพรรณบุรี FC เป็นพิพัฒน์ต้นกัญญาเลยครับ
นี่ครับประตูที่8ของพิพัฒน์ต้นจันยานในฤดูกาล2012กับสุพรรณบุรี FC ครับโอ้จังหวะนี้นี่ต้องชมทางด้านของอมรธรรมนาครับแข็งแกร่งมากครับแล้วพิพัฒน์ต้นจันยานนี่ก็หาจังหวะยิงประตูจนได้นี่แฟนบอลของสุพรรณบุรีนี่เฮกันลั่นสนามเลยครับครับนาทีที่21ของการแข่งขันครับสุพรรณบุรี FC ขึ้นนํา1ประตูต่อ0ครับนี่ครับดูจากภาพช้าอีกครั้งนึงครับอมรนี่หาจังหวะส่งมาให้พิพัฒน์จนได้พิพัฒน์นี่พลิกหลบล็อกหลบกองหลังนิดนึงครับแตะหลบกองหลังก่อนที่จะอัดด้วยขวาครับผ่านผู้รักษาประตูเข้าไป1ประตูต่อ0ครับในนาทีที่21ครับจริงๆแล้วจังหวะนี้อมรทำนามนี่ก็มีจังหวะยิงเองนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี่ตัดสินใจที่จะเลือกจ่ายไปให้กับทางพิพัฒน์ต้นกันยานะครับยิงลูกนี้ถือว่าสวยงามครับสุพรรณบุรี FC ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0นะครับอ่ะครับสุพรรณได้ลุ้นอีกครั้งนึงแล้วโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้เสียไปครับแกสมี่จ่ายยาวมายังติดบล็อกต่อมาแล้วก็พลวัตโอ้โหพยายามจับไปเองเลยครับล้ำหน้าไปก่อนนะครับพลวัตปินกองถือว่าอาจจะเล่นง่ายขึ้นครับก่อนที่โรเมียนแกสมี่ครับโอ้โหจะโดนใบเหลืองไปเป็นคนแรกของเกมนี้ครับโรเมียนแกสมี่เหมือนว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ฮาร์ดคอร์โรเมียนแกสมี่นี่เป็นใบเหลืองใบที่8ในฤดูกาลนี้ครับพยายามจะทำเกมขึ้นมาทางริมเส้นฝั่งซ้ายครั้งหนึ่งเหมือนกันครับสำหรับสุพรรณบุรีที่น่าสนใจก็คือสุพรรณบุรี FC นี่ถ้าขึ้นนำก่อนที่สนามแห่งนี้นี่ไม่เคยที่จะโดนพลิกกลับมาแพ้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแบงคอกยูไนเต็ดต้องลุ้นครับว่าจะเป็นทีมแรกหรือเปล่าก็ฟาวไปนะครับจังหวะนี้ต้องระวังเหมือนกันครับสำหรับโรเมียนเกสมี่เพราะว่าสะสมใบเหลืองก่อนหน้านี้นี่ก็โดนแบนไปแล้ว1นัดนะครับถ้าเกิดว่าครบ8ใบครั้งหนึ่งนี่จะโดนแบน2นัดนะครับนี่ครับปะทะกับทางด้านของสุพจน์วงหอยล้มลงไปครับจังหวะขึ้นแย่งกันโมงตอนนี้นี่ฝนเริ่มตกหนักครับทำให้ทั้ง2ทีมนี้เล่นค่อนข้างที่จะลำบากกองจับมาที่โคตเตียนะครับสะสมพบประเสริฐนะครับไม่กลัวฝนกันเลยนะครับด้วยสถานการณ์ตอนนี้นี่ต้องคุมเข้มลูกทีมบริเวณริมสนามแล้วครับมองจากด้านหลังนี่ยังดูรู้เลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะเครียดพอสมควรนี่ครับแม้ว่าจะออกนำ1ประตูต่อ0ครับแต่ว่าก็ยังไว้ใจไม่ได้ครับโบดโยงนี่ก็ต้องติวเข้มลูกทีมอย่างเต็มที่ครับดูแล้วโอกาสในการที่ครึ่งเวลาแรกจะทดเวลาการแข่งขันนานนี่ก็มีโอกาสพอสมควรเพราะว่าเกมนั้นก็หยุดทีนึงนี่หยุดนานนะครับต้องดูว่าวันนี้ทางด้านของโรเมนแกสมี่จะระเบิดฟอร์มเก่งยิงประตูได้หรือเปล่าครับในวันนี้พันบุรีครับกลับมาใหม่ที่พีรทัศน์จ่ายต่อให้กับเดียร่าเดียร่าอาลีให้ริมเส้นไปที่สุชนมาที่พีรทัศน์โยนนะโอ้โหสุพจน์เองต้องวิ่งกลับมาเอาบอลเลยครับต้องระวังเสียบอลบริเวณแดนหลังเหมือนกันนะครับอมรเอาเลยครับจังหวะนี้แบงคอกตัดได้โอ้โหแต่ว่าจ่ายลูกนี้ออกข้างไปถือว่าแบงคอกยูไนเต็ดจังหวะนั้นก็ยังขัดกันเกินอยู่ครับในวันนี้อาจจะต้องลุ้นกันหนักหน่อยเลยครับถ้าวันนี้แบงคอกยูไนเต็ดนี่แพ้จะเป็นการแพ้นัดแรกนอกบ้านนะครับในฤดูกาลนี้บอลไปทางพิพัฒน์ต้นกันยาครับต้องตามไปเก็บมีวิทยาหมัดหลำเข้ามาเอาบอลมีบอลหลุดมาถึงทางด้านสุชนเลยครับสุชนให้กับเดียร่าต่อจังหวะนี้มาพิพัฒน์โอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้ผู้ตัดสินนั้นยกธงนะครับเหมือนจะล้ำหน้านะครับแต่ผู้กำกับเส้นนั้นยกธงนะครับนี่ครับดูจังหวะนี้ก็วิ่งมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับพิพัฒน์ต้นกันยาดู
ลูกยิงนี้ยาวมาครับอาลีพยายามจะเตะบอลให้เพื่อนเหมือนกันบัมบะให้กับเดียร่าจ่ายคืนหลังมาพีรทัศน์สุชนชนนี่ชื่อเก่านี่คือชลากรสงวนดีนะครับเอาบอลลงครับโจลินจอนวิ่งลูกนี้สวยงามครับโจลินจอนโอ้โหจ่ายเข้าคางมาลูกนี้ไม่มีใครนะครับเหมือนตั้งใจจะจ่ายให้พีพัฒน์นะครับทัชชัยให้กับสมปองสมปองพยายามจะแหวก3ตัดบอลได้อีกแล้วนะครับจ่ายมาทางด้านของพีพัฒน์แต่ว่าลูกดีล้ำหน้านี่ครับโดนจับล้ำหน้าอีกแล้วครับพี่พัฒน์ต้นกัญญานี่ครับเจ้าตัวก็ออกสีหน้าเซ็งๆเหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นการโดนจับล้ำหน้า2ครั้งใน2นาทีนะครับนี่ครับยิงไปแล้ว8ประตูครับในฤดูกาลนี้เป็นรองเพียงแค่โรแมนสกัตมี่คนเดียวเท่านั้นครับจังหวะสุดท้ายนี่ไม่น่าล้ำหน้าครับถือว่ายืนเท่ากันกับกองหลังของแบงคอกยูไนเต็ดครับพี่พัฒน์ต้นกัญญาเอาครับจังหวะนี้สุพรรณบุรีมาอีกแล้วครับวันนี้ต้องสังเกตครับทำได้จริงๆเตะมาติดลูกนี้ยังมียูกิบัมบะต้องรีบเอาตัวบังบอลไว้ก่อนเลยครับฮุกอ้าวฮุกเตะไม่ดีเหมือนกันเอาครับลูกนี้อมรอีกครั้งหนึ่งอมรจ่ายเข้ากลางเบาไปครับนี่ครับวันนี้สุพรรณบุรี FC นั้นถือว่าโดดเด่นกว่าพอสมควรเลยนะครับต้องดูว่าครึ่งหลังนี่ทางด้านของโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐนั้นจะแก้เกมอย่างไรนะครับกรวิทตอกโซ่ลูกนี้ให้แกสมี่ต่อมาที่ยูกิบัมบะคืนไปให้กับโจลินเป็นเยาวชนฝึกหัดของเลสเตอร์ซิตี้นะครับปีที่แล้วโจลินจอนย้ายมาเลกที่2นี่ก็ยิงไปได้3ประตูนะครับเปิดนะลูกนี้โอ้โหแรงเกินไปครับเสียให้กับแบงคอกยูไนเต็ดไปครับต้องถือว่า28นาทีที่ผ่านไปนี่แบงคอกยูไนเต็ดมีโอกาสลุ้นประตูนี่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับคือจังหวะการเข้าชาร์จของฮุกจินวอนนะครับในนาทีที่15นี่ครับแกสมี่วันนี้ถือว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ยิงเลยครับสุพรรณบุรีก็เล่นค่อนข้างรัดกุมครับจับตายแกสมี่เลยครับมาที่แกสมี่ครั้งหนึ่งจ่ายลูกนี้ชัดชัยคืนมาที่แกสมี่โอ้โหแกสมี่นี่ครับเป็นจังหวะยิงครั้งแรกของแกสมี่ในเกมนี้ครับแต่ว่ายิงลูกนี้ก็ไม่ได้ลุ้นเลยครับต้องระวังให้ดีครับถือว่าเป็นศูนย์หน้าที่ครบเครื่องครับแกสมี่แต่ว่าวันนี้นี่รู้สึกว่าจะจับเล่นเป็นออกริมเส้นนิดนึงครับฤดูกาลที่ผ่านมานี่ก็ถือว่ายิงไกลให้กับทีมไปหลายประตูเหมือนกันไอ้นี่ลองสับด้วยขวาครับแต่ว่าออกหลังค่อนข้างไกลในเล็กแรกปีที่แล้วแกสมี่ยิงไป12ประตูนะครับขณะที่เล็ก2แกสมี่นั้นมีการบาดเจ็บรบกวนครับก็เลยยิงได้เพียง1ประตูนะครับรวมทั้งฤดูกาลนี่13ประตูด้วยกันนะครับชัดชัยเสียบอลไปเองครับชัดชัยโดนเบียดด้วยครับทำให้ไม่ถนัดนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นโจลินจอนนี่ครับคู่นี้เจอกันบ่อยครับโจลินจอนกับวิทยาหมัดหลำตัดสินใจเด็ดขาดครับวิทยาหรือว่าสไลด์เข้าไปที่บอลนะครับนี่ครับก็ต้องถือว่าทางโคเตียสะสมพบประเสริฐตัดสินใจเลือกเอาวิทยาหมัดหลำนะครับที่เข้ามาประกบโจลินจอนนะครับน่าจะพอรู้ฤทธิ์เดชของนักเตะรายนี้เป็นอย่างดีนะครับเหมือนจะมีปัญหากันเล็กน้อยครับนี่ครับกิลสันที่แอดก็พยายามเข้าไปคุยเหมือนกับว่าโจลินจอนจะฟ้องว่าโดนวิทยานี่เหนี่ยวเข้าไปที่คอหรือเปล่าครับนี่ครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีลูกตุกติกสูงเหมือนกันครับจอรินจอนนี่ครับแล้วก็เรียกฟาวได้จริงๆด้วยนะครับลูกนี้นี่ครับอ๋อวิทยานี่ไปเกี่ยวนิดนึงครับนี่ครับโอ้แล้วจอนนี่ไปฟ้องผู้ตัดสินว่าโดนหลังเข้าไปที่คอต้องดูจังหวะเปิดลูกนี้ครับของทางด้านวรวุฒิเปิดขึ้นมายังเข้ามือของแอนโทนินครับ30นาทีผ่านไปครับสุพรรณบุรี FC ครับขึ้นนำแบงคอกยูไนเต็ด1ประตูต่อ0นะครับจากพิพัฒน์ต้นกันยานาทีที่21ครับเสียไปเสียได้เลยครับสำหรับทางสุพรรณบุรี FC ปะทะกันล้มลงไปครับอมรกับทางด้านของวิทยาแล้วเป็นทางด้านของแบงคอกยูไนเต็ดที่ได้เตะขึ้นมา
อมรทำนามปีที่แล้วนี่อยู่กับทีมมานะครับยิงไป2ประตูนะครับตอนนี้อายุ27ปีแล้วนะครับถ้าพูดกันนะครับปีแล้วอมรทำนามนี่คือผู้ที่ยิงประตูให้ทีมรอดจากการตกชั้นนะครับคือการการันตีนะครับในเกมที่พบกับสุดปราการศุลกากรยูไนเต็ดนัดที่30นะครับนัดนั้นนี่ยิงประตูตีเสมอ 2-2 นะครับก็การันตีรอดตกชั้นทันทีครับในปีที่แล้วประสิทธิ์นวลศาลาครับครึ่งแรกนี่ยังไม่ค่อยได้ทำงานสักเท่าไหร่ครับประสิทธิ์ถือว่าเกมบุกของแบงคอกยังไม่มีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ครับกระโดดมงชงลูกนี้ไหมพิพัฒน์แต่พิพัฒน์สู้ความใหญ่ของกิลสันไม่ได้เลยครับนี่ครับแฟนฟุตบอลของทีมสุพรรณบุรี FC นั้นพยายามจะเรียกอัลฟาให้ผู้ตัดสินนั้นเป่าให้ทีมได้ฟาวนี่ครับนี่ครับต้องเข้าไปดูอาการของพิพัฒน์ต้นกัญญาผู้ตัดสินนี่ครับดูจังหวะนี้โดนศอกของกิลสันที่แอดครับนี่ครับจังหวะกลางมือของกิลสันครับศอกไปโดนปากของพิพัฒน์ต้นกัญญาครับอันนี้ผมต้องให้แพทย์สนามลงไปดูเลยครับนี่ครับกิลสันดีอาร์สนะครับก็ผ่านประสบการณ์กับหลายๆทีมในไทยลีกมาครับแล้วก็ฤดูกาลนี้ยิงไป1ประตูนะครับขณะที่พิพัฒน์ต้นกัญญานี่นอกจากจะยิง8ประตูแล้วนี่ครับยังมีส่วนแอสซิสต์บอลให้เพื่อนทำประตูนี่3ประตูด้วยกันนะครับได้เลือดเลยครับพิพัฒน์ต้นกัญญาต้องปฐมพยาบาลกันข้างสนามก่อนเลยครับเกมหยุดค่อนข้างบ่อยนะครับอาจจะมีการทดเวลาในครึ่งเวลาแรกที่อาจจะนานกว่าปกติหน่อยนะครับลงมาได้เลยครับพี่ต้นกัญญาไม่มีปัญหาอะไรพลวัตจ่ายคืนหลังกลับมาให้กับทางกรวิทย์พลวัตลูกนี้ออกข้างไปครับสุพรรณบุรี FC ได้ทุ่มอีกแล้วนะครับโอ้เหมือนทางด้านของโคตเตียกับโจลินจอนั้นจะมีปัญหากันด้วยครับโอ้ครับโจลินจอนี่งงเลยครับนี่ครับเหมือนจะเป็นทางด้านของอาจจะมีปัญหาหรือพูดจากระทบกระทั่งกันหรือเปล่านะครับต้องดูครับโอ้โหอย่างนี้นี่ถือว่าทำให้น่าสนใจเหมือนกันครับว่าจะมีบทลงโทษหรือเปล่านะครับหลังจากกรณีที่เกิดขึ้นแต่ความจริงจุดประสงค์จริงๆของโคสเนียนั้นอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปทำร้ายนะครับต้องดูครับว่าเจตนาของโคสเนียนี่จะเป็นการตบหรือว่าการบอกว่าให้กลับไปเล่นบอลตามปกติหรือเปล่าครับแต่ดูจากการตบแล้วก็ไม่น่าที่จะรุนแรงขนาดนั้นครับครับก็ดูจากวิถีของโคสเตียแล้วนะครับก็น่าจะเป็นเพียงแค่การให้กลับไปเล่นต่อเลยครับบอลมาที่โจนจอนสุพรรณบุรี FC ได้บอลอีกครั้งนึงครับมาที่ทางด้านของโจอินจอนลากบอลลูกนี้อาลีฟให้กับทางด้านของพลวัตทางด้านของกิมซัตสีแวนอ้าวครับจังหวะนี้วรวุฒิวังสวัสดิ์ครับเข้าไปปะทะกับทางฮุกจินวอนนะครับอืมครับฮุกจินนี่เข้าถึงบอลก่อนครับวรวุฒินี่วิ่งเข้ามาอัดด้วยขวาเลยครับนี่ครับจังหวะนี้ครับโอ้ต่างคนต่างเจ็บครับปะทะกันล้มลงไปครับจังหวะเตะของวรวุฒินี่น่าจะโดนที่หน้าขาฮุกจินเหมือนกันครับนี่ครับถ้าสมมุติว่าทั้ง2ผู้เล่นทั้ง2ทีมอย่างวรวุฒิกับฮุกจินวอนนี่เจ็บไปนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อรูปเกมได้เลยครับอย่างวรวุฒิวังสวัสดิ์เองก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าวรวุฒิก็เสียใบเหลืองไป7ใบนี่ครับเป็นจังหวะที่ดูจากการกระทำน่าจะเป็นการที่เรียกให้นักเตะกลับไปเล่นมากกว่านะครับครับผมดูแล้วไม่ใช่การเจตนาทำร้ายร่างกายแน่นอนครับ
นี่ครับเหมือนกับว่าทางด้านของจอรินจอนี้เข้ามาพูดอะไรกับทางด้านของโคเตียสะสมพบประเสริฐสักอย่างนึงครับแล้วก็โคเตียเหมือนกับว่ากลับไปเล่นบอลเหมือนเดิมดีกว่าครับแต่ว่าเป็นการตบเข้าไปเบาๆที่หัวครับจอรินจอนี่ก็ทำสีหน้ามึนงงครับก็เป็นเหมือนสไตล์โค้ชนะครับที่อาจจะต้องใช้วิธีการให้นักเตะแสดงความเป็นมืออาชีพนะครับก็คือการกลับไปเล่นเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังคงเถียงกันอยู่ข้างสนามแบบนี้นี่ไม่เป็นผลดีต่อทั้ง2ทีมแน่นอนเลยครับครับแล้วก็วรวุฒิวังสวัสดิ์ครับโดนใบเหลืองไปครับในจังหวะเมื่อสักครู่ก็แน่นอนครับวรวุฒิวังสวัสดิ์นะครับอีก2นัดในเล็กแรกจะไม่ได้ลงสนามแน่นอนครับจากการสะสมโทษใบเหลืองครบ8ใบครับถือว่าเสียกัปตันทีมไปใน2นัดต่อไปนี่อาจจะต้องมีการปรับตำแหน่งอยู่พอสมควรเหมือนกันสำหรับทางสุพรรณบุรี FC แต่สุพรรณบุรี FC ถือเป็นทีมที่ยังไม่เคยโดนใบแดงนะครับในฤดูกาลนี้จังหวะนี้เดียร่าคืนกลับมาที่ทางสุชนเปิดยาวขึ้นมาครับก่อนที่จังหวะนี้นี่โอ้โหจะแย่งบอลกลางอากาศครับสุดท้ายนี่ไม่มีใครโดนบอลนี่ครับผู้ตัดสินให้แบงคอกยูไนเต็ดนี่ได้ฟาวบอลมาที่ทางด้านของผู้เล่นแบงคอกยูไนเต็ดอย่างกรวิทย์นี่ครับมาที่ชัดชัยเหมือนชัดชัยจะโดนทำฟาวเลยครับวันนี้ยังโชว์ฟอร์มไม่ออกครับชัดชัยคุ้มพยานี่ก็ถือว่าเป็นนักเตะของจังหวัดสุพรรณครับชัดชัยถือว่าเป็นคนสุพรรณบุรีก็เคยเล่นให้กับทีมในปี2553นะครับชัดชัยคุ้มพยาก่อนที่จะย้ายสโมสรไปคุมมาจังหวะนี้ครับบอลอยู่ทางริมเส้นของขวาสมพองผู่โดนรุม4เลยครับสุดท้ายนี่เสียบอลมาให้ดียร่าแล้วก็เป็นทางสุพรรณบุรี FC ครับที่ได้ทุ่มในลูกนี้ถือว่าในช่วง5นาทีที่ผ่านมามีจังหวะเกมที่หยุดค่อนข้างบ่อยนะครับเปิดจังหวะนี้มาให้กับทางด้านของโจลินเอาครับโจลินพลิกได้สวยครับโจลินจอนหาช่องจ่ายเพื่อนจ่ายสั้นๆครับให้กับทางเดียร่าเปิดมาครับสุพจน์สุพจน์เติมทางริมเส้นฝั่งขวาลากเข้ามากรอบเขตโทษยิงเองลูกนี้โอ้โหติดเซฟครับลูกนี้โอ้ครับมีโอกาสทำประตูเพิ่มให้ครับสุพานครับสุพจน์คงหอยครับนี่ครับอันโตนินยังเซฟด้วยขาครับจากลูกยิงของสุพจน์ดูกันอีกครั้งนึงครับล็อกเข้าซ้ายแล้วตัดสินใจยิงทันทีครับสุพจน์วงหอยนี่ครับเลี้ยงตัดกองหลังครับแล้วก็บอลนี้เข้าซ้ายยิงยัดไปที่เสาแรกครับติดขานิดเดียวครับถือว่าเป็นจังหวะการทำประตูจังหวะที่2ของสุพจน์วงหอยนะครับหลังจากที่ช่วงต้นเกมมีโอกาสยิงไกลนอกกรอบนะครับแล้วก็เข้ามือของทางเครื่องสาประตูเปิดมาลูกนี้ก็ยองบงเคลียร์ไปได้ครับบอลมาที่สุชนครับเปิดเข้าไว้ใหม่ครับสุชนวันนี้ออกมาชกบอลออกไปเลยครับแอนโทนินยังไม่พ้นอันตรายครับมาที่ทางด้านเดียร่าเดียร่าเปิดไปอีกครั้งหนึ่งกิลสันใช้ความสูงครับมงออกมาสุชนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งพิพัฒน์เปิดลูกนี้อมรมงยังมงอยู่ยูกิบัมบะโอ้โหจังหวะสุดท้ายพยายามจะมงต่อไปให้กับทางโจลินจอนะครับจังหวะขึ้นมงโหนเกินไปครับยูกิบัมบะเปิดยาวขึ้นมาครับแบงคอกยูไนเต็ดโยนขึ้นมายังโดนทางด้านของสุพรรณบุรีนี่เก็บบอลไม่ได้ครับครับจังหวะนี้ล้มลงไปบอลมาถึงทางด้านของสมปองครับเปิดเกมบุกขึ้นมาล้มลงไปทั้งผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับให้ลุกขึ้นมาเล่นต่อครับอยู่ที่จอรินจอนนี้โยกจากซ้ายไปขวาครับเปลี่ยนจากซ้ายเปลี่ยนไปขวาครับโยกตำแหน่งกับอมรธรรมนามกันตลอดครับจอรินจอนเหมือนจะเป็นจังหวะล้ำหน้าหรือเปล่าครับจังหวะเมื่อสักครู่โอ้โ
งแม้ว่าจะขึ้นนำนะครับแต่ว่าสีหน้าของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคานั้นก็ยังถือว่ายังไม่สู้ดีเท่าไหร่ครับอาลีเปิดลูกนี้บอลไปฉลับผู้เล่นสุพรรณบุรีครับไม่ปล่อยออกนะครับมาที่พิรทัศน์เปิดมาให้ดีร่าบอลตกโจยินจอนกลับมาที่โบลิ่งครับกิติศักดิ์สีแว่นเปิดไปยังคงติดแผงหลังครับแบงค์คอกยูไนเต็ดยังไม่มีโอกาสทำประตูเลยครับ40นาทีที่ผ่านมามีโอกาสเดียวนะครับและก็หลังจากนั้นนี่หายไปเลยครับจากจังหวะในนาทีที่15นะครับของจินควอนนะครับนี่ครับซูเมนกัสมีนี่ไปบางทางด้านของอมอนครับแล้วอมอนนี่แตะหลบลงไปแต่ก็ไปโดนทางด้านของคุกจินวอนครับทำฟาวสุพจน์วงหอยครับวันนี้ก็ถือว่าเล่นในตำแหน่งแบ็คขวานะครับแต่ว่าขึ้นมาเติมเกมรุกนี่มีโอกาสยิง2ประตูครับผลงานในวันนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับสุพจน์วงหอยแต่มามีโอกาสครับแบงคอกแต่ลูกนี้เหมือนจะลึกเกินไปครับต้องก็จับมาที่ทางด้านของพีรทัศน์โพเรือนดีนะครับถือว่าผ่านประสบการณ์มากมายครับเคยไปเล่น FC Champions League มาด้วยครับกับทาง BC Thero แต่ลูกนี้ไปติดทางด้านของอาลีฟครับกลับมากิลสันดีเอสเปิดยาวมาแกสมี่เอาบอลลงลูกนี้อย่างแรงเกินไปอีกครับสุชนเปิดมาทางริมเส้นครับให้กับโจลินจอนโดนประกบโดยวิทยาหมัดหลามอีกแล้วโอ้โหและจังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับโจลินจอนลงไปนอนเจ็บเลยครับแต่ว่าผู้ตัดสินนั้นยังไม่ว่าอะไรครับจอรินจอนครับถือว่าทำผลงานได้โดดเด่นนะครับแล้วนี่ครับปะทะกันอีกแล้วครับจอรินจอนกับวิทยาหมัดหลามครับโอ้วิทยานี่เข้าทางด้านหลังครับแล้วตะเกียบมาเข้ามาที่บอลก็ตามวันนี้ฝนก็ยังคงตกอยู่นะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่ทางด้านของกิติศักดิ์สิริแว่นนะครับเปิดมาโดนตัดบอลครับอมรทำนามในลูกนี้วรวุฒิเปิดยาวมาไม่มีใครนะครับแอนโทนินที่ออกมานอกกรอบเขตโทษเลยครับลูกนี้โจอินจอนนี่พยายามเข้าไปเพรสซิ่งนะครับมาที่ทางด้านสมปองแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าผู้เล่นสุพรรณบุรีนี่ประกบผู้เล่นตัวความหวังอย่างสมปองสอเลบรวมไปถึงโรเมียนแกสมี่นี่แทบไม่มีโอกาสในการบุกเข้าไปทำประตูเลยนะครับคุมมาจังหวะนี้ยังเป็นทางด้านแบงค์คอกยูไนเต็ดครับเอาบอลลงสมปองเปิดมาแกสมี่แกสมี่ลากแหวกเข้าไปไม่ผ่านเลยครับเดียร่าแหวกเข้าไปเองครับเดียร่าเอาเลยครับได้จังหวะหลุดมาแต่ว่าโอ้โหทางด้านของสมปองนั้นใช้ความเร็วครับวิ่งแซงทางด้านของเดียร่าครับเกือบหลุดเดียวแล้วครับเดียร่าอาลีโดนสมปองวิ่งแซงไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับแต่เขาแอบสวนกลับเร็วครับทุกจิ้มคอนให้กับแกสมี่ต่อให้กับชัดชัยครับแล้วก็เปิดจะพยายามจะไหลต่อให้เพื่อนข้างหน้านะครับแต่ว่าไม่มีใครน่าสนใจครับว่าในช่วงครึ่งเวลาหลังนี่ครับทางด้านของแบงคอกยูไนเต็ดนั้นจะแก้เกมอย่างไรครับเพราะว่าวันนี้นั้นเจาะประตูสุพรรณบุรี FC ไม่เข้าเลยครับมาที่ทางด้านของพีรทัศน์ครับตอนนี้45นาทีก็ใกล้จะครบแล้วนะครับกิลสันจ่ายลูกนี้มาเอาละครับเป็นทางด้านโจลินประกบกับสมปองครับความเร็วนั้นสู้กันได้แล้วก็จังหวะนี้เป็นทางด้านของสมปองสอเล่ครับล้มลงไปเวลาการแข่งขันในครึ่งแรก2นาทีเท่านั้นนะครับนี่ครับวิ่งเบียดกันไปครับสมปองกับจอรินจอนครับจังหวะสุดท้ายเหมือนว่าจอรินจอนนี้ไปเตะเข้าที่บอลออกข้างไปครับ
าที่ชัดชัยจังหวะนี้ยังเคลียร์ได้ครับทางพิพัฒน์ป้นกัญญาเองนะครับก็พยายามที่จะวิ่งเข้ามาในแดนของแบงคอกนะครับเพื่อที่จะกดดันทางด้านผู้สาประตูบ้างเหมือนกันแบงคอกยูไนเต็ดเองก็ถือว่าตอนนี้ไม่ได้เร่งเกมนะครับถือว่าก็ต้องพยายามเล่นไปตามจังหวะนะครับไม่ให้รูปเกมเสียชัดชัยชัดชัยลูกนี้ยังคงติดกำแพงของทางสุพรรณเลยครับโยนมาก็ไม่มีใครครับสุพรรณบุรีพลวัตเออจังหวะนี้ไปติดอมรครับให้กับพิพัฒน์ไปได้ครับกิติศักดิ์กิติศักดิ์ไปติดบัมบะได้บอลให้กับทางโจลินจอนทำชิงให้กับยูกิบัมบะครับลูกนี้ไปทันนะครับยูกิบัมบะรอเพื่อนโยนมาให้พิพัฒน์เอาบอลลงจับด้วยขวายิงลูกนี้โอ้โหยังเป็นแอนโทนินเลยครับที่ยังคงโชว์เซฟได้ครับหาจังหวะยิงได้สวยแล้วครับพิพัฒน์ต้นกันยาครับแต่ว่าทางด้านของแอนโทนินทิโรเลสครับยังกระโดดปัดปลายมือออกหลังไปได้ครับนี่ครับยูกิบัมบะที่วางบอลมาดีมากครับแล้วก็พิพัฒน์ต้นกันยานี่จับบอลลงแล้วก็อัดด้วยขวาครับนี่ทำให้ปัดนี่บอลเสียบใต้คานแน่นอนครับจังหวะนี้ของพิพัฒน์ต้นกันยาโอ้โหครับนี่ถ้าเกิดว่าเข้าไปนี่จะเป็นประตูที่9เท่ากับทางด้านของโรแมนสกัตมี่ครับพิพัฒน์ต้นกัญญาต้องถือว่าวันนี้แอนโทนินทีเลสนั้นก็ถือว่าช่วยทีมได้พอสมควรครับไม่งั้นนี่เสียไปประมาณ 2-3 ประตูแล้วครับยูกิเปิดขึ้นมายังสกัดบอลออกหลังไปได้ครั้งหนึ่งครับสำหรับทางด้านของพลวัตนะครับยังได้เตะมุมครับน่าจะเป็นจังหวะลุ้นจังหวะสุดท้ายในครึ่งแรกแล้วครับเออขึ้นมาโอ้โหเป็นเดียร่าครับได้มงบอลมันผิดวิถีไปครับยังได้อยู่บัมบะให้กับโจลินล่าเข้ามาลูกนี้สุดท้ายทำบอลเสียไปเองเลยครับเตะมุมติดต่อกันครั้งที่3ครับสุพรรณบุรีก็ยังได้ลุ้นอยู่ครับสุพรรณบุรี FC ในการทำประตูที่2นะครับในครึ่งเวลาแรกพันบุรี FC ตลอดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็ทำประตูในครึ่งหลังได้มากกว่าครับก่อนที่จะหมดเวลาการแข่งขันไปครับสุพรรณบุรี FC ครับขึ้นนำทางด้านของแบงคอกยูไนเต็ดอยู่1ประตูต่อ0นะครับโดยได้ประตูจากพิพัฒน์ป้นกัญญาในนาทีที่21นะครับต้องดูนะครับว่าครึ่งเวลาหลังนั้นจะมีการแก้เกมกันอย่างไรครับสำหรับกุนซือทั้ง2ทีมครับสำหรับช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับบอสครับผมปีงานแข่งมาได้ครับเอาไม่ได้แบบนี้ครับแฮตทริกสนุกกับชีวิตจุดเริ่มต้นแห่งความฝันของเยาวชนไทยมูลนิธิไทยคมเอเวคัพฟุตบอลแคมป์2012ค้นหานักเตะฝีเท้าดีเพื่อก้าวสู่เส้นทางนักเตะอาชีพพร้อมทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีมาพิสูจน์ฝีเท้าในรอบคัดเลือกภาคใต้สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่สมาคมกีฬาสนามจิรนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหรือบริษัทสยามสปอร์ตมีเดียเมเนจเมนต์จำกัดและร่วมคัดเลือกวันอาทิตย์ที่22กรกฎาคมนี้ที่สนามจิรนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นPTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่มปตท.ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอโรมาติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าตรู่เย็น PTT Global Chemical ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตตั้งตู้เย็นให้ห่างผนังช่วยประหยัดไฟฟ้าโบเล็กแต่ใจไม่เล็ก JPS Junior Football ปีที่13ได้เวลาไวซ่าท้าดวลเกมในรอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร 11-20 กรกฎาคมนี้ณโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยไปร่วมเชียร์กันให้สะใจทีมใดจะเป็นทีมเทพต้องติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่
ฎกติกาแต่อยู่ในหัวใจของนักกีฬาทุกคนมีสปิริตมีแกลมสปอร์ต PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปตท.ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอโรมาติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจนเย็น PTT Global Chemical ผู้นำในธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตกันต่อนะครับในครึ่งเวลาหลังนะครับสำหรับการแข่งขันศึกฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันนะครับระหว่างสุพรรณบุรี FC ครับเปิดบ้านพบกับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเกมในครึ่งเวลาแรกนะครับต้องถือว่าสุพรรณบุรี FC นั้นทำได้เหนือกว่ามากนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนที่1ประตูต่อ0นะครับจากการทำประตูของพิพัฒน์ต้นกัญญานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประตูที่8ของนักเตะรายนี้ในฤดูกาลนี้ครับที่แบงคอกยูไนเต็ดนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกโอกาสลุ้นประตูนั้นถือว่ามีน้อยมากนะครับโอกาสลุ้นน่าจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับคือจังหวะการเข้าชาร์จของทางด้านของฮุกจินควอนนะครับแต่ว่าลูกเจ้าตัวนั้นชาร์จไม่โดนบอลครับซึ่งน่าจะเป็นจังหวะที่ได้ลุ้นประตูมากที่สุดในนาทีที่15ครับหลังจากนั้นนี่ก็ถือว่ายังไม่มีจังหวะลุ้นประตูเท่าไหร่เลยครับสำหรับแบงคอกยูไนเต็ดนี่ครับถือว่านักเตะของทั้ง2ทีมนี้ตอนนี้นี่อยู่ในสนามแล้วครับแต่ว่ารอการลงยืนประจำตำแหน่งเท่านั้นเองครับสำหรับณสถานการณ์ตอนนี้ครับถ้าหากว่าสุพรรณบุรี FC นั้นสามารถเก็บ3คะแนนครับจะขึ้นไปมี31คะแนนนะครับแล้วก็รั้งอยู่ในอันดับที่3นะครับขณะที่แบงคอกยูไนเต็ดเองนะครับก็จะต้องหล่นลงมาอยู่ในอันดับที่4ของตารางนะครับนี่ครับจอรินจอนครับตัวป่วนครับของสุพรรณบุรีในครึ่งแรกนี่ถือว่าทำผลงานได้โดดเด่นเลยทีเดียวครับโจรินจอนี่ถือว่าในฤดูกาลนี้อาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่ยิงประตูเยอะนะครับแต่ว่าก็สามารถช่วยป่วนในเรื่องของแนวรับนักของทีมคู่แข่งได้พอสมควรเหมือนกันครับยิงเป็น1ประตูครับกับสุพรรณบุรีจอรินจอโจรินจอเองนี่ก็ตอนนี้สะสมใบเหลืองค้างอยู่ที่3ใบนะครับถ้าหากว่าโดนอีก1ใบนี่จะโดนโทษแบน1นัดทันทีครับในนัดหน้าเกมเริ่มแล้วนะครับในครึ่งเวลาหลังครับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับในชุดสีขาวบุกจากซ้ายไปขวานะครับสุพรรณบุรีจากขวาไปซ้ายครับต้องดูว่าครึ่งเวลาหลังนี้แบงคอกจะแก้เกมยังไงโอ้โหโอ้ยและจังหวะนี้โอ้โหลองยิงไกลเลยครับแล้วก็ได้ลุ้นเหมือนกันครับสำหรับทางสุพรรณบุรี FC ครับเนี่ยครับอันโตนินนี่ยิ้มเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่โอ้โหต้องถือว่ายิงได้ดีนะครับการยิงลูกนี้ของทางด้านยูกินะครับโหยิงนี่เรียกว่าครึ่งสนามพอดีพอดีครับ45หลาครับลูกยิงของยูกิบัมบ่าครับบอลนี่เกือบย้อยเข้าประตูเหมือนกันครับตกหลังประตูไปนิดเดียวบอลนี้หากว่าไม่ปัดนี่มีโอกาสที่จะเสียบใต้คานเหมือนกันครับก็ถ้าลูกนี้เมื่อสักครู่นี้เข้านี่จะเป็นลูกที่ยิงไกลที่สุดในฤดูกาลนี้ในยามาฮ่าลีกวันด้วยนะครับโอ้จังหวะนี้แบงคอกยูไนเต็ดต้องสกัดไว้ก่อนเลยครับต้องถือว่าวันนี้แบงคอกยูไนเต็ดนั้นยังเจาะไม่เข้าครับต้องดูว่าทางด้านโคเตียสะสมพบประเสริฐนั้นจะมีแผนอย่างไรครับนี่ครับยูกิบัมบะครับก็จะเป็นผู้เล่นที่ประจำตำแหน่งในเรื่องของการเตะมุมนะครับเปิดเตะมุมลูกนี้มาก็ยังคงโดนทางด้านกิลสันมงไปครับเข้ามาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนี่ก็หลุดออกนอกกรอบไปสำหรับทางยูกิบัมบะครับเสริมเข้ามานะครับในเลกแรกนะครับสำหรับสุพรรณบุรี FC ในส่วนโคต้าเอเชียครับนี่ครับดูจากลูกยิงจังหวะนี้อีกครั้งหนึ่งครับยูกิบัมบะผมวิธีบอล นี่ถือว่าโค้งเข้าหาประตูครับผมนี่ถ้าหากว่าไม่โดนปลายมือของผู้รักษาประตูนี่น่าจะเป็นประตูให้กับสุพรรณบุรีแน่นอนครับมาอีกแล้วนะครับทางด้านของสุพรรณแล้วก็ยิงลูกนี้ไม่ได้ลุ้นไปเองเลยครับโจรินจอนเสียดายครับจอรินจอนนี่ยกนิ้วให้เพื่อนครับแต่ว่าสุดท้ายยิงไม่ดีครับนี่ครับลองยิงด้วยซ้ายครับบอลนี่ติดสายก้อยออกหลังไป
สำหรับทางโจรินจอนวันนี้โอกาสในการทำประตูนั้นก็มี3จังหวะนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นประตูครับและสำหรับเรื่องการสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับของแบงคอกยูไนเต็ดนั้นถือว่าใช้ได้ทีเดียวครับตอนนี้ทั้ง2ทีมยังไม่มีการขยับเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับยังยึดผู้เล่นชุดเดิมเหมือนครึ่งเวลาแรกทุกคนเลยครับและจังหวะนี้มีโอกาสครับสมปองสมปองได้บอลลูกนี้แล้วโอ้โหยิงข้ามคานออกไปครับนี่ครับเป็นจังหวะที่ได้หลุดขึ้นมาแล้วครับสมปองสอเลบยิงพลาดโอกาสทองไปครับมีโอกาสแล้วครับแบงคอกยูไนเต็ดแต่ว่าทำไม่ได้ครับพีระทัศน์โพลันดีนี้ยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับนี่ครับลูเมสกัตมี่นี่ถือว่าแทงทะลุมาได้สวยครับแล้วสมปองนี่หลุดขึ้นไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายนี่โอ้โหยิงข้ามคานออกไปไกลเหมือนกันครับพีระทัศน์นี่ไม่ทันแล้วครับยิงไม่ได้ลุ้นเองครับสมปอง6ประตูของสมปองสอเลบนี่น่าสนใจนะครับเพราะว่า6ประตูนี่ยิงในครึ่งหลัง5ประตูครับเพราะฉะนั้นครึ่งเวลาหลังมีโอกาสที่สมปองสอเลบนะครับจะยิงได้อีกนะครับต้องดูครับว่าเป็นอย่างไรต้องถือว่า1ประตูต่อ0สำหรับสุพรรณบุรีก็ยังไม่น่าไว้ใจครับณสถานการณ์ปัจจุบันครับสุพรรณบุรีได้ทุ่มครับลำบากจ่ายลูกนี้วรวุฒิพยายามขึ้นมากระโดดมงนะครับลูกนี้แบงคอกเคลียร์บอลออกมาไม่พ้นสุชนจ่ายให้โจลินจอนนะครับโจลินจอนเบียดอยู่กับกิลสันโจลินจอนได้บอลลูกนี้ต้องออกมาคว้าเลยครับสำหรับแอนโทนินทรีเลสนะครับก็ต้องถือว่าสู้ความใหญ่ของกิลสันดิอาสไม่ได้เลยครับโจลินจอนมาอีกครั้งครับโจลินจอนทางฝั่งซ้ายครับแตะหลบลูกนี้ให้กับเดียร่าโอ้โหลูกนี้วิทยาทำได้ดีครับสไลด์บอลลูกนี้เคลียร์ออกมาเปิดข้ามฝั่งไปอีกฝั่งนึงครับให้กับทางด้านพลวัตปิ่นกองพลวัตลูกนี้ต่อมาที่ชัดชัยโอ้โหโดนอมรแย่งไปต่อหน้าต่อตาเลยครับลูกนี้มาที่สุพจน์สุพจน์ยังโดนทุกจินครับแล้วก็ผู้ตัดสินเป่าหยุดเกมไปครับแล้วก็เรียกฟาวล์ได้ครับทุกจินขอนครับนี่ครับเป็นทางสุพจน์วงหอยครับแย่งกับทางด้านทุกจินคอนครับก่อนที่จะสุดท้ายจะโดนเหยียบล้มลงไปครับได้เปิดกับลูกตั้งเตะเข้ามาลุ้นบ้างครับแบงคอกยูไนเต็ดก็ถือว่าช่วยในเรื่องเกมรับได้ดีครับพลวัตปิ่นกองตัดสินใจปั่นเองครับลูกนี้บอลโค้งไปหน่อยครับวรวุฒิลูกนี้แรงไปหน่อยครับกะจะให้อมรนะครับแต่บอลมันแรงไปแม้เข้ายูไนเต็ดทำเกมบุกมากขึ้นครับบอลเปิดมาสมปองบอลตกที่สมปองครับแต่ว่าจังหวะนี้นี่ทำได้ไม่ถนัดครับเพราะว่าเหมือนจะมีพีรทัศน์โพเรือนดีนี่เข้ามาประกบนะครับนะครับโจลินจอนใช้ความเร็วครับยิงแซงขึ้นไปได้สำเร็จครับกิลสันสกัดไม่ได้นะครับหลบทางวิทยาแล้ววิทยาสกัดลูกนี้ยิ้มเลยครับโจลินจอนนี่ครับจอนนี่แต่บอลหลบวิทยาไปได้แล้วครับแต่ว่าโดนวิทยานี่เสียบสกัดเข้ามาครับถือว่างานหนักของวิทยาหมัดหลำครับวันนี้เจอกับปีความเร็วสูงอย่างจอลินจอนเป็นฟรีคิกครับจากบริเวณริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับแอนโทนินครับสั่งการเพื่อนเลยต้องดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับสำหรับลูกนี้เปิดบอลขึ้นไปโอ้โหได้วอลเล่จังหวะนี้ครับสำหรับพิพัฒน์แต่ว่าลูกหลุดเสาแรกออกไปนี่ครับพิพัฒน์ต้นกันยาวันนี้ก็สร้างความปั่นป่วนให้กับทางด้านของแบงคอกยูไนเต็ดครับยูกิบัมบะเปิดขึ้นไปครับก่อนที่พิพัฒน์นั้นจะเหมือนกับจะแปรกระโดดแปรนะครับแต่ว่าลูกนั้นหลุดออกไปได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับสุพรรณบุรีจังหวะสุดท้ายนี้บอลไปโดนมือของผู้รักษาประตูแบงคอกยูไนเต็ดครับ
ยิงยัดเสาแรกแต่ว่ายังไปติดตัวผู้รักษาประตูครับอันโตนีนี่ถือว่ายืนในตำแหน่งที่ดีครับเปิดขึ้นไปครับยังคงมงเคลียร์ออกมาได้สำหรับทางพลวัตนะครับยังจับบอลอยู่ในกรอบเขตโทษครับเปิดขึ้นมากิลสันต้องมงสกัดไปครับลองโอ้โหพลิกตัวยิงลูกนี้ได้ลุ้นครับสำหรับสุพรรณบุรี FC ธีรทัศน์ครับเปิดมาครับแกสมี่เอาบอลลงได้ไหลลูกนี้ต่อมาแกสมี่ไม่ทันเลยครับสำหรับทางลูกนี้ครับอมรการวิ่งออกมาสกัดบอลออกไปแนวรับสุพรรณบุรีนี่วันนี้ทำหน้าที่ได้ดีครับนี่ครับดูการยิงของธีรทัศน์พลันดีครั้งหนึ่งครับพลิกมาแต่ว่าบอลนี้ยังไปตรงตัวด้านของอันโตนินครับผู้รักษาประตูของแบงคอกยูไนเต็ดช่วยแบงคอกมาได้หลายครั้งครับในวันนี้สำหรับในส่วนของผู้เล่นต่างชาติตอนนี้ครับของสุพรรณบุรี FC เล็ก2ที่เปลี่ยนแน่ๆแล้วครับคือนำกวางยุนนะครับผู้เล่นชาวเกาหลีของทีมนะครับก็จะปล่อยตัวคาดว่าน่าจะเป็นอีสานยูไนเต็ดนะครับก็แลกกับการเสริมผู้เล่นศูนย์หน้าไนจีเรียเข้ามานะครับต้องดูว่าอีก1รายของสุพรรณบุรี FC ผู้เล่นที่จะเปลี่ยนไปนี่เป็นใครนะครับจังหวะนี้แบงคอกยูไนเต็ดครับได้บอลขึ้นมาเดียร่าตัดบอลไปได้เดียร่าแต่นี่โอ้โหสุพศโอ้โหเจ็บหรือเปล่าครับลูกนี้ครับกัสมีก็ต้องขอโทษเพื่อนครับนี่ต้องระวังครับกัสมีนี่มีใบเหลืองแล้วด้วยนะครับโอ้โหนี่เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามแน่นอนครับของแบงกัสมีใบเหลืองที่2ครับถือว่าสถานการณ์ของแบงคอกยูไนเต็ดนั้นไม่ดีขึ้นเลยนะครับต้องมาเสียโรเมียนแกสมีไปอีกคนนึงครับก็ตัวก็ยอมรับแล้วครับจังหวะนี้นี่ถือว่าเข้าหนักเองครับกัสมี ครับแม้ว่าจะโดนใบเหลืองแต่ก็เดินยิ้มออกมาครับแบงคอกยูไนเต็ดครับเป็นรองอย่างแน่นอนครับโดนนำ1ประตูต่อ0แล้วต้องเสียศูนย์หน้าตัวสำคัญอย่างโรแมนกัสมี่ครับโอ้สุพจน์วงหอยนี่เจ็บเลยครับน่าจะเป็นงานหนักของแบงคอกยูไนเต็ดแล้วเลยครับในการที่จะเสียผู้เล่นรายนี้ไปครับเพราะว่าทางด้านของแกสมี่เองตอนนี้โดนใบเหลือง2ใบนี้ไปก็จะครบโทษแบนครั้งที่2พอดีครับก็จะโดนพัก2นัดไปนะครับในนัดที่พวกเขาจะต้องออกไปเยือนศรีราชาในนัดหน้าด้วยครับแล้วก็สระบุรีโอ้โหถือว่าทางแกสมี่เองโมโหตัวเองด้วยครับนี่ครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายเหมือนไปยันเข้าใส่สุพจน์วงหอยครับแล้วสุพจน์นี่เจ็บเลยครับสีหน้าของเสือเตี้ยนี่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเป็นรองด้วยแถมตัวผู้เล่นก็ยังเป็นรองอีกครับโค้ชวงหอยนี่ปีที่แล้วเล่นกับศรีราชาก็มีช่วงที่ต้องเจ็บไปนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเดียวกันพอดีเลยครับนี่ถ้าหากว่าเจ็บไปนี่สุพรรณบุรีนี่ก็แย่เหมือนกันครับตำแหน่งแบ็กขวาตำแหน่งหน้าของแบ็กซ้ายของสุพจน์วงหอยครับอย่างน้อยนะครับจะยังไม่สามารถใช้งานนักเตะใหม่ได้ไปอีก2นัดนะครับสำหรับสุพรรณบุรีเพราะฉะนั้นอีก2นัดถือว่าน่าสนใจครับว่าถ้าสุพจน์เจ็บไปนี่จะเป็นใครแม้เขายังแต่เสียเปรียบแล้วครับตอนนี้ไม่น่าจะมีทางเลือกใดๆแล้วนะครับนอกจากจะต้องทำเกมบุกเปิดมาบอลวิถีบอลไปติดยูกิบัมบะครับเดียร่าให้ลูกนี้มากับทางสุชนสุชนให้กับทางอมรการธีรทัศน์ต้องระวังเสียบอลเหมือนกันครับเล่นกันอยู่ในแนวหลังโอ้แล้วจังหวะนี้ธีรทัศน์ครับไปทำฟาวใส่ทางด้านฉัตรชัยครับถือว่าแบงคอกยูไนเต็ดเสียผู้เล่นในแนวรุกไปครับตอนนี้ความหวังในการทำประตูนั้นสูงสุดน่าจะเป็นทางด้านฉัตรชัยคุ้มพยาคนนี้เลยครับแล้วก็ทางด้านของสมปองสอเลบนะครับชัดชัยคุ้มพยานี่4ประตูในฤดูกาลนี้ครับแล้วก็เป็น1ประตูในครึ่งเวลาหลังนี่ครับโดนเตะล้มลงไปอีกแล้วครับจอรินจอนนี่ครับจังหวะขึ้นแย่งกันหม่งกับวิทยาหมัดหล่ำครับปะทะกันทั้งเกมครับคู่นี้ฝนยังคงตกอยู่นะครับในขณะนี้มาเป็นจังหวะฟรีคิกครับของทางสุพรรณบุรี FC ครับ
ยูกิบัมบะครับจะรับหน้าที่ในการเปิดไปครับแล้วก็อาจจะเป็นวรวุฒิวังสวัสดิ์นะครับก็มีบัมบะวรวุฒิครับต้องดูว่าใครเป็นคนยิงประตูครับนะครับบัมบะเปิดลูกนี้ไปฉลับทางด้านของแผงหลังแบงคอกนี่ครับบอล นั้นออกไปครับวันนี้ก็ต้องถือว่าถ้าหากว่าไม่มีวิทยาบัตรหลำนั้นอาจจะเสียประตูเพิ่มอีกก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้สุพรรณบุรีนั้นพยายามที่จะเจาะผ่านทางริมเส้นฝั่งซ้ายบ่อยมากครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนะครับเป็นทางโมดูรูมอยเซ่ครับที่จะเข้าไปเล่นในสนามนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอาอมรกาศีทาโรนะครับออกมานัดที่ผ่านมาโมดูรูมอยเซ่นั้นได้เล่นในตำแหน่งตัวจริงนะครับแต่ว่านัดนี้นั้นครึ่งเวลาแรก11ออกสตาร์ทนี่เป็นทางด้านของอมรกาศีทาโรครับลงมาเล่นแทนมีข่าวว่าหลายๆสโมสรสนใจยืมตัวไปนะครับอย่างอินซีเพื่อนตำรวจหรือแม้กระทั่งกัฟสระบุรีครับทีมร่วมลีกด้วยกันเองเอาเลยครับจังหวะนี้โจลินจอนได้หลุดขึ้นมาหลุดมาคนเดียวเลยครับโจลินจอนโอ้โหพยายามจะแปรหนีมือของแอนโทนินแต่ว่าลูกหลุดออกไปครับแล้วก็น่าจะไปโดนของทางผู้เล่นแบงคอกยูไนเต็ดออกหลังนะครับครับแทงทะลุลูกนี้สวยมากครับสุพรรณบุรีโจลินจอนนี่โอ้โหเสียดายเลยครับนี่ครับเจ้าตัวมีโอกาสหลายต่อหลายครั้งครับในเกมวันนี้แต่ว่าสุดท้ายนี่ยังยิงประตูให้กับสุพรรณบุรีไม่ได้ครับจอริมจอนนี่ครับหลุดขึ้นมาดวลกับทางด้านอันโตนินครับยิงหลบผู้รักษาประตูไปได้แล้วด้วยครับแต่ว่าหลุดกรอบออกไปเองครับนี่ยิงหนีมือครับบอลนี่มันไซด์ออกหลังไปครับนี่ดูอีกครั้งนึงครับจังหวะนี้เป็นจังหวะฟาวเป็นจังหวะกระแทกกันในกลางสนามครับแล้วเป็นจังหวะเจ็บของวรวุฒิวังสวัสดิ์ครับโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคานี่ก็พยายามจะบอกว่าเป็นการปะทะกันหรือเปล่าครับตอนนี้สถานการณ์1ประตูต่อ0ของสุพรรณบุรี FC เองก็ถือว่า11ต่อ10คนครับยังได้เปรียบอยู่นะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังวัดไม่ได้ 100% ซะทีเดียวครับเพราะเมื่อวานนี้ทีมอย่างพัทลุง FC นะครับเหลือ10คนก็ยังตามตีเสมอ JW รังสิตได้นะครับนัดล่าสุดของสุพรรณบุรีนี่ JW ก็เหลือ10คนเหมือนกันครับแต่ว่าก็โดน JW ตีเสมอ 1-1 โชคยังดีครับที่มายิง2ประตูได้ในท้ายเกมทำให้เกมพลิกกลับมาเอาชนะได้ไป3ประตูต่อ1ครับนี่ครับมอยเซ่ครับโอ้โหรูปร่างใหญ่ทีเดียวนะครับมอยซี่นี่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ทางบิ๊กคาร์บอนาวุฒิศิลปะอาชานะครับเคยบอกว่าเหมาะกับการเล่นไทยลีกนะครับอาจจะเป็นแผนระยะยาวแต่จังหวะนี้โจลินจอนครับจ่ายเข้ากลางไปไม่มีใครเลยมาที่มอยซี่ครับมอยซี่ให้กับพีรทัศน์ต่อมาจังหวะนี้ครับวรวุฒิแม้เขายิงแต่ตอนนี้บอลมาที่สมปองครับสมปองกับมอยซี่ล้มลงไปครับนี่ครับแล้วก็ไปเสียอีกนะครับตอนนี้ผู้เล่นที่ยืนอยู่ข้างสนามของแบงคอกยูไนเต็ดตอนนี้คือผู้เล่นหมายเลข33อย่างพลวุฒิดอนจุ้ยนะครับครับจังหวะสุดท้ายนี่เป็นกิติศักดิ์สิริแว่นครับที่ไปกระแทกสุชนสงวนดีครับทำให้สุพรรณได้ฟาวเทียบเปอร์เซ็นต์การครองบอลก็ยังคงเป็นสุพรรณบุรีครับที่มีโอกาสครองบอลมากกว่าครับวรวุฒิครับโยนไปริมเส้นฝั่งขวาให้อมรบอลกลับมาอยู่ที่สุพจน์ครับสุพจน์ทุ่มลูกนี้มายูกิคืนให้กับสุพจน์วรวุฒิผมโอ้โหจับบอลไม่ดีเลยครับสุชนยังเอาบอลกลับมาได้ครับมอยเซ่เดียร่ากลับมาที่วรวุฒิวรวุฒิลากเข้าไปครับจ่ายไปทางริมเส้นอมรสวยงามครับสุพจน์สุพจน์พยายามจะเปิดยัดเข้ามาหน้าประตูครับก็ยังไปติดทางแบงคอกยูไนเต็ดครับออกไป
เอาครับแบงคอกยูไนเต็ดขยับเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วนะครับก็ฮุกจินควอนนะครับโดดเด่นในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับตอนนี้ก็ถูกเปลี่ยนออกนะครับแล้วก็คนที่เข้าไปเป็นพลวุฒิดอนจุ้ยครับถูกเปลี่ยนเข้าไปเล่นแทนนะครับเปลี่ยนสนามคนเปลี่ยนตัวคนแรกครับแบงคอกยูไนเต็ดครับเปลี่ยนฝั่งละคนแล้วครับทั้ง2ทีมยูกิบัมบะครับเจ้าของผู้ที่จะเปิดลูกเตะมุมลูกนี้ขึ้นมาครับยูกิบัมบะนี่ในฤดูกาลนี้ช่วยเพื่อนแอสซิสต์ไป1ประตูนะครับก็คือในนัดที่ผ่านมาที่พบ JW เปิดขึ้นมาก็ยังไม่เข้าศีรษะของทางผู้เล่นสุพรรณเลยครับถ้าสังเกตนี่ทางมูดูรุอูมอยซี่นั้นขึ้นมาเติมเกมรุกเลยนะครับมีบทเรียนในนัดล่าสุดครับสุพรรณบุรีนี่ JW แม้ว่าจะเหลือ10คนแต่ก็ยังให้ทางด้าน JW นี่ตามตีเสมอจนได้ครับ1ประตูต่อ1โชว์ยังดีครับที่ท้ายเกมพวกเขามาได้2ประตูเตะมุมใหม่อีกครั้งนึงครับลูกนี้โดดมงบอลลูกนี้ทางด้านของวรวุฒิวังสวัสดิ์พยายามจะเข้าไปเอาบอลครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ฟาวไปก่อนครับ64นาทีผ่านไปครับสุพรรณบุรีขึ้นนำแบงคอกอยู่ 1-0 นะครับในขณะที่แบงคอกตอนนี้เหลือผู้เล่น10คนเท่านั้นครับเอาครับแบงคอกยูไนเต็ดได้ลุ้นบ้างเลยครับแต่ว่าลูกนี้ยังทะลุแรงเกินไปอีกครับบอลมาที่อาลีฟให้ไปก็ยังโดนอมรตัดบอลได้อมรเปิดให้ดีอาร่าครับความเร็วสู้กิลสันได้หรือเปล่าครับกิลสันคืนทางด้านแอนโทนินมาก่อนแอนโทนินให้กับทางด้านของวิทยาเปิดโยนครับหมายจะให้กับสมปองนะครับโยนไปครับพลวัตสุพรรณบุรี FC ครับขยับเปลี่ยนตัวผู้เล่นอีก1ตำแหน่งครับจะเป็นยุทธนาจงนอกนะครับที่ลงไปเล่นแทนสุพจน์วงหอยครับสุพจน์นี่ก็มีอาการบาดเจ็บครับต้องเปลี่ยนตัวเลยครับตอนนี้บอลมาที่วิทยาโอ้โหกับโจลินจอนครับไม่ฟาวนะครับกิลสันมาให้กับพลวุฒิจ่ายเข้ากลางอาลีฟบอกมาจังหวะนี้จ่ายทะลุไหมสมปองครับไม่ล้ำหน้าครับสมปองโอ้โหพยายามจะเปิดเข้าไปกลางนะครับแต่ว่าอูดูมอยซี่นั้นสามารถเอาตัวมาสไลด์ขวางไว้ได้ครับนะครับจังหวะจ่ายของสมปองนี่เหมือนกับว่าผู้เล่นของแบงคอกยูไนเต็ดนี่จะฟ้องเอาแฮนด์บอลเหมือนกันนะครับลมจังหวะลมตัวของมอยซี่นี่บอลเหมือนไปโดนมือออกหลังไปวิทยาหมัดหลามครับเปิดเตะมุมต้องระวังให้ดีครับสุพรรณบุรีนี่ถ้าหากว่าโดนตีเสมอ1-1นี่ยุ่งแน่นอนครับเปิดขึ้นมาครับโอ้โหยังมองไม่ได้ครับวิทยาลื่นเล็กน้อยแต่ยังได้บอลปั่นเปิดขึ้นมาพยายามจะโฉบเข้ามงครับกิลสันยังตามไปเก็บครับพลวัตมาที่ชัดชัยได้บอลหน้ากรอบชัดชัยคุ้มพยายังยิงไม่ได้ครับจ่ายต่อลูกนี้บอลมาถึงวิทยาแทงลูกนี้ต่อสวยงามครับให้กับทางพลวุฒิแตะจะพยายามจะแตะหลบสุชนเลยครับแต่ว่าโดนสุชนขวางไว้มอยซี่ครับเตะบอลเคลียร์ออกไปอ้าวแต่ว่าจังหวะนี้ทางด้านของพิพัฒน์มงไม่ดีครับบอลกลับมาอยู่เป็นจังหวะบุกของแบงคอกอีกครั้งนึงเลยครับตัดบอลมาได้เลยครับบอลไปที่อมรเดินเกมทางฝั่งขวาครับอมรทำนามมีพิพัฒน์อยู่กลางประตูครับอมรเปิดให้โจลินจอนครับลูกนี้โจลินจอนมงให้พิพัฒน์โอ้โหสับยิงลูกนี้ไปติดผู้เล่นของแบงคอกยูไนเต็ดครับครับโจลินจอนนี่มีโอกาสยิงประตูเองเหมือนกันครับแต่ว่ามงคืนไปกลางประตูให้พิพัฒน์ต้นกัญญาครับสุดท้ายนี่โดนกองหลังของแบงคอกยูไนเต็ดบล็อกไว้ได้ครับลูกยิงของพิพัฒน์ต้นกัญญาเดียร่าอาลีให้เข้ากลางมาจังหวะนี้ยูกิบัมบะยิงลูกนี้ไปติดอีกครับพลวุฒิแยงบอลมาได้ครับพลวุฒิโอ้แต่จังหวะนี้พิรทัศน์ดีครับเข้ามาตัดบอลพยายามดึงจังหวะไว้ก่อนครับวรวุฒิ
ให้จังหวะนี้ไปริมเส้นครับอยู่ที่ทางด้านสุชนเอาละครับบอลกลับมาจังหวะนี้ครับคืนกลับมาให้โจลินจอแล้วก็โดนทางวิทยาหมัดหลำครับเคลียร์บอลออกข้างไปก่อนนัดที่แล้วช่วงเวลาที่สุพรรณบุรีโดนตีเสมอคือช่วงเวลานี้เลยนะครับนาทีที่68นี่ครับเอาเลยครับบุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวรวุฒิให้กับยุกิไปยุทธนาโหยังทำเกมมาอยู่ทางฝั่งขวาอยู่ครับมาที่อมรเอาเลยครับอมรสวยงามครับได้บอลลูกนี้จากทางริมเส้นยุทธนาลากเข้ามาโอ้โหคืนหลังตับมาเลยครับยูกิมาที่พีรทัศน์ถือว่าตอนนี้ไม่รีบเดินเกมครับสำหรับสุพรรณบุรีไปเดียร่ามงโชว์ลูกนี้อ้าวพิพัฒน์ได้บอลแล้วก็ยิงลูกนี้เป็นประตูครับไม่มีธงจากผู้ตัดสินครับลูกนี้2ประตูต่อ0ครับครับนาทีที่68ครับแฟนบอลของสุพรรณบุรีนี่ได้เฮลั่นสนามอีกครั้งนึงครับพิพัฒน์ต้นกัญญานี่หลุดกับดักล้ำหน้าครับยิงโล่งๆคนเดียวครับ2ประตูต่อ0ครับเท่ากับว่าตอนนี้นี่ครับประตูของพิพัฒน์ต้นกัญญานั้นมาเท่ากับโรเมียงแกสมี่แล้วนะครับที่9ประตูนี่ครับดูกันอีกครั้งนึงครับบอลนี้โยนยาวขึ้นมาครับแล้วพิพัฒน์ต้นกัญญานี่ยิงหลุดกับดักล้ำหน้าครับก่อนที่จะยิงหนีผู้รักษาประตูเข้าไปครับต้องชมยูกิบัมบานครับลูกนี้แล้วก็คนที่หม่งชงมานี่เป็นเดียร่าอาลีครับก่อนที่จะพิพัฒน์ต้นกัญญานั้นจะหลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปครับจังหวะนี้ผู้เล่นแบงคอกยูไนเต็ดนั้นถือว่านิ่งกันไปหมดทุกคนแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะล้ำหน้าครับยินดีเหลือเกินครับทางด้านของพิพัฒน์ต้นกัญญาครับ9ประตูแล้วครับในฤดูกาลนี้ของพิพัฒน์ต้นกัญญาถ้าวิเคราะห์สถานการณ์ในขณะนี้ครับพิพัฒน์ต้นกัญญามีโอกาสแซงโรเมียงแกสมี่ขึ้นไปเป็นดาวซันโบสูงสุดของเลกแรกนะครับเพราะว่าหลังจากนี้2นัดโรเมียงแกสมี่นั้นจะหมดสิทธิ์ลงเล่นครับในขณะที่พิพัฒน์ต้นกัญญานั้นจะยังมีโอกาสได้ลงเล่นทั้ง2นัดนะครับถ้าหากว่าไม่ไปโดนใบเหลืองหรือใบแดงเพิ่มนะครับก็ถือว่าสถานการณ์ตอนนี้สุพรรณบุรี FC ได้เปรียบอย่างมากครับโจลินจอนโจลินจอนก็ยังโดนกิลสันดีเอสครับเคลียร์บอล70นาทีผ่านไปแล้วครับสุพรรณบุรี FC ขึ้นนำแบงคอกยูไนเต็ดอยู่2ประตูต่อ0ครับสุชนครับทุ่มมาให้โจลินเหมือนผู้ตัดสินถนอมบริคุทนั้นจะเป่าฟาวไว้ก่อนครับสำหรับเกมการแข่งขันในศึกยามาฮ่าลีกวันวันนี้นะครับก็ถือว่ามีเกมการแข่งขันกันทั้งสิ้น5คู่นะครับขณะนี้ก็จบลงไปแล้วด้วยกัน3คู่นะครับณขณะที่สุพรรณบุรี FC ยังนำแบงคอกอยู่2ประตูต่อ0ครับตอนนี้ก็ทางด้านบางกอก FC นั้นเก็บชัยชนะเหนือขอนแก่นไป 3-0 นะครับแล้วก็เป็นทางด้านราชประชาเสมอกับสระบุรี1ประตูต่อ1และจันทบุรีนั้นพ่ายกับราชนาวีสโมสรไป0ประตูต่อ4นะครับตอนนี้ฟาวไปครับยังมีโอกาสได้ลุ้นบ้างครับสำหรับแบงคอกยูไนเต็ดครับมองจากสถานการณ์ถ้าหากว่ามีประตูที่แบงคอกยูไนเต็ดตีไข่แตกได้ครับก็อาจจะทำให้สถานการณ์นั้นกลับมามีลุ้นอีกครั้งหนึ่งครับพลวัตปิ่นกองครับปั่นบอลลูกนี้ขึ้นไปแต่ว่าก็ยังโดนมงเคลียร์มาเอามอนเตะเคลียร์ไปไกลเลยครับกลับมาเริ่มต้นกันที่ครึ่งสนามอีกครั้งหนึ่งเปิดมาอามอนทำนามปล่อยบอลลงครับยุทธนาจ่ายมาที่อามอนกลับมาที่ยุทธนาอีกครั้งไปยาวขึ้นมาครับพิพัฒน์ต้นกัญญาต้องเช็คล้ำหน้าดีๆครับไม่ล้ำหน้านี่ครับพลวุฒิให้กับสมปองสมปองก็ไปไม่ได้ครับมาที่สมปองพยายามจะแทงทะลุช่องไปให้ฉัตรชัยเหมือนกันแล้วจังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับยังให้เล่นต่อครับเ
หาจังหวะก่อนที่จะไซกลับคืนมาเอาละครับเดียร่าให้วรวุฒิจ่ายมาพิพัฒน์จับได้ครับพิพัฒน์มีลุ้นแฮตทริกแล้วครับตอนนี้โอ้โหเหมือนจะพิพัฒน์ไปโดนสกัดไว้ครับเจ้าตัวนั้นก็เสียหลักล้มลงไปมาที่ทางด้านสมปองหกก็ยังโดนประกบอยู่ครับนี่ครับต้องชมลูกนี้ครับพีรทัศน์ประกบจนสุดท้ายนี่เคลียร์บอลออกไปได้ครับดึงจังหวะไว้ได้1จังหวะนี่ครับวิทยาจ่ายจังหวะนี้มาชัดชัยต่อมาที่ทางด้านของจะให้กับสมอนี่ครับโดนสุชนตัดบอลไปกิลสันดีอาร์สกิลสันจ่ายลูกนี้ให้กับทางชัดชัยครับชัดชัยคือหลังให้กิลสันเหลือเวลาให้แบงคอกแก้ตัวนะครับอีกประมาณ20นาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บนะครับอ้าวพลาดเองแล้วจังหวะนี้โอ้โหส้มหล่นเลยครับลูกนี้สำหรับสุพรรณบุรี FC ครับไปพลาดกันเองครับสำหรับแผงหลังของทางแบงคอกยูไนเต็ดสำหรับจังหวะนี้ครับอมรทำนามครับยิงประตูที่2ให้กับตัวเองครับในฤดูกาลนี้อมรธรรมดาช่วยให้สุพรรณบุรีออกนำเป็น3ประตูต่อ0ครับโอ้นี่ครับแฟนบอลของสุพรรณบุรีนี่ป้ายข้างสนามนี่สะใจจริงๆครับนี่ครับจังหวะสุดท้ายนี่พลาดกันเองครับยิงไปติดกิลสันที่แอร์ครับแล้วก็บอลเข้าทางปืนอมรธรรมนามพลิกหลบนิดนึงครับโอ้ครับกรวิทย์นามพิเศษนี่พลาดเองครับอมรนี่แตะหลบง่ายๆนะครับก่อนยิงประตูให้สุพรรณบุรีออกนำ3ประตูต่อ0ครับนัดที่ผ่านมาที่เอาชนะ JW ไปได้3ประตูต่อ1นี่ก็ทางด้านพิพัฒน์ต้นกัญญายิง2ประตูแล้วก็อมรยิง1ประตูครับเหมือนวันนี้เลยครับนี่แฟนบอลของสุพรรณบุรีนี่สะใจกันเต็มที่ครับแต่สถานการณ์ค่อนข้างจะต่างกันนะครับในวันนี้ที่สุพรรณขึ้นนำ 3-0 นะครับขณะที่อีก1ครวันนี่สุพรรณมาได้ทายเกมครับ3ประตูต่อ1แน่นอนครับว่าถ้าสกอร์จบลงเช่นนี้ครับความมั่นใจของนักเตะก็จะมีเพิ่มขึ้นด้วยครับสำหรับโปรแกรมต่อไปนะครับของสุพรรณบุรี FC ครับจะแข่งขันในวันที่18นะครับออกไปเยือนขอนแก่นนะครับ18กรกฎาคมส่วนแบงคอกยูไนเต็ดนั้นสลับโปรแกรมนะครับจากเดิมที่เป็นเจ้าบ้านสลับมาเป็นทีมเยือนครับเจอกับศรีราชาในวันอาทิตย์ที่15นะครับมาที่ทางด้านโจลินจอนให้กับสุชนชนคืนกลับหลังมาครับบูรูมอยซี่สุพรรณบุรีตอนนี้คิดว่าน่าจะเน้นแพ็คเกมรับแล้วนะครับแล้วก็น่าจะไม่รีบเร่งครับเน้นการคอนโทรลบอลเพราะว่าได้ประตูที่3มานี่เท่ากับว่าปิดกล่องทางแข้งเทพได้พอสมควรเลยครับจังหวะนี้เตะไปครับมาที่ทางด้านกรวิทย์วิทยานะครับขออภัยครับวิทยาบอลลอยมาลูกนี้เดียร่ายูกิบัมบะต่อลูกนี้ไปทางริมเส้นของอมรมาให้กับทางยูกิเดียร่ายูกิอีกครั้งหนึ่งถือว่าเน้นการคอนโทรลบอลเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับสำหรับสุพรรณบุรีเวลาก็ค่อยๆหมดลงไปครับบุรุมอยซี่กลับมาที่ทางพีรทัศน์ครับหลังจากนี้นะครับในช่วงเกมวันที่11นะครับกรกฎาคมนั้นสุพรรณบุรีจะเปิดบ้านนะครับในการแข่งขันโตโยต้าลีกครับพบกับเจนิฟูสมุทรสงคราม FC ก่อนนะครับ1นัดก่อนที่จะบุกไปเยือนขอนแก่นครับวันพุธที่18กรกฎาคมและนัดสุดท้ายของเล็กแรกครับพบบางกอก FC ครับวันที่21กรกฎาคมก่อนที่เล็ก2จะสตาร์ทมาสุพรรณบุรีก็จะต้องพบบางกอก FC นะครับแต่ว่าเป็นการไปเยือนก็โปรแกรมนั้นก็ถือว่าเป็นแมตช์ชนแมตช์เลยครับคู่นี้ถ้านับแล้วอีก5นัดก็จะได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับสุพรรณและแบงคอกแต่ว่าอีกครั้งหนึ่งนี้จะไปพบกันที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับถ้าหากว่าสนามนั้นสามารถปรับปรุงเสร็จครับจังหวะนี้มอยซี่ครับโอ้โหแท็กติกดีจริงครับมอยซี่แต่ลูกนี้เสียบอลไปมอยซี่
จ่ายมาให้กับทางด้านของวรวุฒิมาที่เดียร่าเดียร่าโอ้โหไหลลูกนี้เกือบจะได้จังหวะหลุดเหมือนกันครับพี่พัฒน์แต่ว่าลูกนี้มีธงขึ้นมาก่อนครับกลับมาเล่นต่อครับแบงค์ข้อในเต็ดพลวุฒิจ่ายพยายามจะทะลุให้สมปองครับวันนี้โอกาสเดียวของสมปองคือจังหวะหลุดในช่วงต้นครึ่งแรกนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนั้นยิงข้ามคานออกไปเองครับขอพยายามในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับแต่ว่าหลุดยิงหลุดไปเองแล้วก็ทำให้ขณะนี้สถานการณ์นั้นมาเป็นสุพรรณบุรีนำ 3-0 ด้วยครับครับไหลลูกนี้สวยงามแล้วก็พยายามไม่ขาดครับทางแบงคอกยูไนเต็ดเกือบได้ส้มหล่นเหมือนกันครับอมรนำ 3-0 แต่เกมของสุพรรณก็ยังไม่พอครับยังเดินหน้าบุกใส่แบงคอกยูไนเต็ดเต็มที่ครับแล้วก็สุพรรณบุรีครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นครับเอาทางด้านของพีรทัศน์โพเรือนดีออกครับแล้วก็ส่งทางด้านของเอกอาทิตย์สมจิตลงไปเล่นแทนครับเป็นทางด้านของแม็กซ์ยูเต็ดที่มีการเปลี่ยนตัวเอาคมกิจคำศกเชือกลงไปแทนกิติศักดิ์สีดูแว่นครับแล้วก็สุพรรณบุรีนี่เปลี่ยนจอรินจอนออกครับเอาทางด้านของโบราลินว่าอโยโทมิว่าลงแทนครับนี่เป็นนักเตะจากเลสเตอร์เช่นกันครับทั้งสองคนโบราลินว่านี่ทางโค้ชโย่งอรุณศรีมาคานี่ครับเคยเปิดเผยว่าเป็นนักเตะที่เล่นได้ไม่ครบ90นาทีนะครับแต่ว่าถ้าลงไปเป็นตัวทีเด็ดแบบนี้นะครับถือว่าจะทำได้ดีเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงระยะหลังนี่อโยโทมิว่าโบรารินว่านี่จะได้ลงไปเป็นตัวสำรองนี่แทบทุกนัดเลยครับแบงคอกยูไนเต็ดมาได้จังหวะฟาวครับแล้วก็จะเป็นฟรีคิกที่ถือว่าได้ลุ้นเหมือนกันครับมอยเซ่นี่ก็คือในอดีตนี่ก็เคยเล่นให้ท่าเรือนะครับเช่นเดียวกับสมปองสอนเลบครับวันนี้ก็ต้องเจอกันในเกมรุกเกมรับด้วยครับจังหวะนี้ครับแบงคอกยูไนเต็ดได้ฟรีคิกครับต้องดูว่าจะมีลุ้นประตูตีไข่แตกหรือเปล่านะครับเปิดมาครับประสิทธิ์ต้มสาราก็เคลียร์ไปครับกรวิทย์นามวิเศษครับไปกระแทกใส่ประสิทธิ์น่วมสาราครับเสียฟาวครับแบงคอกนี่ครับไปกระแทกใส่นะครับทำให้ได้มาเป็นลูกตั้งเตะครับสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี FC ถ้าได้ถึง3ประตูนี่ไม่ก็สถิติ 100% ครับในการเก็บ3คะแนนครับซึ่งดูจากวันนี้แล้วโอกาสที่สุพรรณบุรีจะเก็บ3คะแนนนี่ถือว่ามีมากเหลือเกินครับและก็แบงคอกยูไนเต็ดจะต้องพ่ายแพ้เป็นเกมแรกนะครับในการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับสมปองพยายามจะแหวกมอยซี่ครับแต่โอ้โหมอยซี่ตัวใหญ่จริงๆโบราลินว่าให้กับเดียร่าอาลีเดียร่าให้กับวรวุฒิโยนบอลไปทางริมเส้นครับแต่ว่าโยนลูกนี้ออกไปเองพลวัตให้อาลีฟอาลีฟคือหลังไปกิลสันครับพลวุฒิเอาเลยครับจังหวะนี้สุชนครับไปทำฟาวพลวุฒิตอนจุ้ยแบงคอกยูไนเต็ดครับดูจังหวะครับตอนแรกเหมือนจะเล่นเร็วนะครับแต่จากจังหวะตอนนี้ผู้เล่นของสุพรรณนี่ก็เริ่มลงไปที่บริเวณแดนหลังแล้วครับก็เลยต้องเน้นการเตะฟรีคิกแทนเปิดไปโอ้โหบอลเข้าศีรษะของทางแบงคอกยูไนเต็ดด้วยครับลูกนี้แต่ว่าหม่งข้ามคานออกไปครับกิลสันดีแอดครับขึ้นหม่งให้กับแบงคอกได้ครับแต่บอลนี้ย้อยข้ามคานออกไปครับนี่ครับเปิดเข้าเปิดไปได้สวยครับแบงคอกโอ้โหจังหวะหม่งนี่โดนบอลโดนใต้บอลครับบอลนี้ข้ามคานออกไปครับครับจังหวะสุดท้ายนี่เป็นชัดชัยคุ้มพยานะครับกระโดดหม่งบอลข้ามคานออกไปเอาบอลลงครับจังหวะนี้จากสกอร์ที่ออกมาก็จะทำให้สุพรรณบุรีครับเก็บชัยชนะในบ้านนี่เป็นนัดที่6ของฤดูกาลครับ8นัดสุพรรณบุรีเก็บชัยได้ถ้าเทียบก่อนหน้านี้นี่7นัดเก็บชัยในบ้านได้5นัดและนัดนี้กำลังจะเป็นนัดที่6นะครับถ้าสามารถคงสกอร์ไม่ให้บางเกาะแบงคอกยูไนเต็ดนั้นกลับมาตีเสมอได้ครับซึ่งก็ดูแล้วโอกาสตอนนี้ยากแล้วนะครับแม้ว่าจะยังเหลือเวลา10นาทีก็ตาม
เปิดขึ้นไปจังหวะนี้โอ้โหบอลไปตกบริเวณข้างประตูครับเป็นคิวสันดีอาร์สนะครับใช้ความสูงของตัวเองครับโขนขึ้นมงแต่ว่าลูกหลุดออกไปต้องลุ้นตีใครแตกให้ได้ครับแบงคอกยูไนเต็ดเปิดไปก็ไปปะทะกับผู้รักษาประตูครับคิวสันดีอาร์สหลังจากนี้สุพรรณบุรี FC นั้นก็จะเกมในบ้านนั้นก็ตอนนี้ถือว่าหมดลงไปแล้วนะครับสำหรับเลกแรกก่อนที่จะกลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งนี่ก็ในนัดที่พบกับบางกอก FC ในเลกที่2นะครับวันที่25จังหวะนี้อมรทำนามครับเปิดบอลขึ้นไปโบลาลินว่ามาไม่ทันครับนี่ครับโค้ชโย่งก็ถือว่ายังคงสั่งการลูกทีมอยู่นะครับไม่ได้เรียกได้ว่าก็ไม่ได้สบายใจนะครับเพราะว่าเวลาในเกมนั้นยังไม่หมดครับโบลาลินว่าครับได้บอลลูกนี้โอ้โหพยายามเหมือนพยายามจะลากเข้าไปยิงเองหรือเปล่าโบลาลินว่าเสียบอลไปครับเกือบหมดโอกาสได้ลุ้นประตูที่4กับจังหวะนี้ครับบอลเลยมาถึงชวามอยเซ่ครับตอนนี้ในบริเวณแดนหน้านั้นก็ยังเหลือสมปองสอเลบนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นนักเตะที่มีความหวังในการทำประตูตีไข่แตกนะครับสำหรับแบงคอกยูไนเต็ดแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้สุพรรณบุรี FC เตรียมทีมมาดีจริงๆครับเล่นกันอย่างรัดกุมมากครับสุพรรณบุรีเอาครับโบราลินว่าลากบอลลูกนี้ยังได้อยู่ครับโบราลินว่าพยายามแหวกไปเองโอ้โหแหวกได้ด้วยนะครับว่าจังหวะสุดท้ายนี่ยังเคลียร์ไว้ได้ครับสุชนเปิดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งบอลมาตกที่พิพัฒน์พิพัฒน์บอลมาที่ยูกิโอ้โหยิงลูกนี้หลุดไปครับลูกบดออกหลังไปอีกครับลูกยิงของยูกิบัมบะนี่ครับถือว่าซ้อนได้ดีเลยครับดูจังหวะนี้ของพิพัฒน์ต้นกัญญานี่กระโดดหลบครับแต่บอลยังมาเข้าทางยูกิบัมบะแล้วก็ยิงด้วยขวาครับบอลนี่บดออกหลังไปอีกครับถือว่าผลงานใช้ได้เลยครับยูกิบัมบะสำหรับเกมนี้นะครับกลับมาในนัดต่อไปนะครับก็ต้องถือว่าแบงคอกยูไนเต็ดน่าจะได้เรียนรู้บทเรียนเลยครับแล้วก็กลับมาทำแก้ปัญหาในจุดบกพร่องนี้ครับเพราะว่าหลังจากนี้ต่อไปอีกเพียง4นัดก็จะกลับมาพบกันใหม่แล้วนะครับเปิดบอลขึ้นไปครับยูกิบัมบะแต่ว่าลูกนี้ความเร็วนั้นอยู่ในมุมที่กิลสันดีแอสนั้นจะเก็บบอลได้ครับบอลมาที่อาลีฟฟาวไปอีกนะครับลูกนี้แบงคอกยูไนเต็ดครับจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นรายสุดท้ายนะครับเป็นไททันทำบุญครับได้ลงไปเล่นแทนชัดชัยคุ้มพยานะครับตอนนี้น่าจะเป็นไม้ใต้สุดท้ายแล้วนะครับของทางแบงคอกยูไนเต็ดครับวันนี้ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีครับชัดชัยคุ้มพยาแต่ว่ายังเจาะประตูคู่แข่งนั้นไม่เข้านะครับเหลือเกมการแข่งขันไม่ถึง4นาทีแล้วครับสุพรรณบุรีออกนำแบงคอกอยู่3ประตูต่อ0ครับ3แต้มของสุพรรณวันนี้จะทำให้เขาขึ้นไปเป็นอันดับที่3ครับเป็นรองกระบี่ FC เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นเองครับเอาครับสมปองได้บอลลูกนี้ได้ลุ้นเหมือนกันแทงทะลุช่องลูกนี้มาที่ไททันโอ้โหแต่ไททันยิงไม่ถนัดนะครับก็มีทางด้านยุทธนาจงนอกนะครับเข้ามาประกบปิดแน่นเลยครับก็ถือว่าไททันทำบุญเองก็มีโอกาสได้ลงสนามมาในฐานะผู้เล่นที่เป็นตัวสำรองก็เป็นหลายหลายนัดเหมือนกันนะครับโดยตำแหน่งแล้วเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางนะครับสำหรับไททันทำบุญโดดเอาบอลลงครับ
โบราดินว่าทันหรือเปล่าครับโบราดินว่าเอาบอลออกข้างไปเวลาการแข่งขันเหลืออีกประมาณ2นาทีเศษๆครับจะครบ90นาทีครับแบงค์คอกยูไนเต็ดครับทุ่มจังหวะนี้มอยซี่ครับไปเสียฟาวนะครับผู้ตัดสินอย่างถนอมบริคุตก็เป่าให้ทางด้านทีมเยือนครับได้ฟรีคิกนะครับสำหรับแบงคอกยูไนเต็ดเองนะครับในกลางสัปดาห์นั้นพวกเขาจะได้พักนะครับเพราะว่าตกรอบโตโยต้าลีกคัพไปแล้วครับวิทยาหมัดหลำครับยิงลูกนี้ยังไม่ได้ลุ้นเลยครับปัดออกมาได้แล้วก็สุชนครับต้องมงเคลียร์ไปก่อนมาที่เดียร่าขออภัยครับเป็นอโยโทมิว่านี่ครับและก็โบลารินว่าครับไปเสียฟาวต้องดูจังหวะนี้ครับถือว่า3คะแนนในวันนี้ของสุพรรณบุรี FC เองก็สำคัญทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าการเอาชนะแบงคอกยูไนเต็ดซึ่งเป็นทีมระดับหัวตารางด้วยกันเท่ากับว่าจะเป็นการตัดแต้มกันเองด้วยครับก็กำจัดคู่แข่งอย่างแบงคอกยูไนเต็ดครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมในกลุ่มเลื่อนชั้นเหมือนกันพลวัตครับเปิดโค้งขึ้นไปยังหม่งไว้ได้ครับบอลยังไม่ขาดครับตอนนี้ประสิทธิ์ต้วมศาลาต้องปัดบอลออกไปตอนนี้สุพรรณบุรี FC ถือว่าตอนนี้3คะแนนนี่อยู่แค่เอื้อมแล้วครับเหมือนมอยซี่นั้นจะเจ็บนะครับจากจังหวะที่กระโดดหม่งแย่งบอลนะครับกับทางผู้เล่นของแบงคอกยูไนเต็ดครับนี่ครับเป็นจังหวะนี้ครับกระโดดแย่งมงกับทางด้านกิลสันนี่ครับแล้วเหมือนจะไปโดนทางด้านกิลสันนี่ครับทำให้เกิดอาการเจ็บขึ้นมากิลสันนี่เทคตัวขึ้นมงครับหัวนี่กระแทกกันกับมอยเซ่ครับมอยเซ่นี่ล้มลงไปนอนเลยครับนี่ครับแฟนบอลของสุพรรณนี่ก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทีมตลอดทั้งเกมครับแม้ว่าตลอดเกมการแข่งขันนี่ฝนจะตกลงมาตลอดครับทดเวลาบาดเจ็บครึ่งเวลาหลัง4นาทีนะครับจะเป็น4นาทีสุดท้ายครับให้แบงคอกยูไนเต็ดนั้นได้ทำประตูตีตื้นขึ้นมานะครับหลังจากวันนี้ครับถ้าหากว่าศรีราชานั้นสามารถเก็บชัยชนะเหนือนครราชสีมาได้นะครับพวกเขาแต้มนั้นก็จะขึ้นมาจี้แบงคอกยูไนเต็ดด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเหลืออยู่เพียงแค่2คะแนนซึ่งสถานการณ์ของแบงคอกยูไนเต็ดเองก็ถือว่าก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันครับกับการลุ้นในการเลื่อนชั้นเป่าฟาวไปครับสำหรับผู้ตัดสินถนอมบริคุตกรวิทย์ครับเปิดมาทำเกมบุกต่อเนื่องให้กับทางสมปองสมปองแหวกลูกนี้แหวกไปก็บอลเลยไปอีกเลยครับแล้วก็ทางมอยซี่ใช้การขวางไว้ครับยิ้มเลยครับมอยซี่แต่วันนี้มอยซี่ถือว่าเป็นผู้เล่นที่สร้างสีสันให้กับแฟนฟุตบอลของทีมเจ้าบ้านได้เหมือนกันครับมูดูรูมอยซี่เองนะครับถ้าหากว่าทีมสุพรรณบุรีได้เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดครับแน่นอนว่าจะมีโอกาสได้ยึดตำแหน่งตัวจริงแน่นอนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ข่าวที่ออกมาก็ทางสุพรรณบุรี FC จะไม่ปล่อยให้เป็นแบบซื้อขาดนะครับจะเป็นเพียงการยืมตัวเท่านั้นนี่ครับประกบทางด้านของสมปองได้เป็นอย่างดีครับมอยซี่ผ่านไปแล้ว2นาทีครับสำหรับการชดเวลาในครึ่งหลังทางกรวิทย์ครับไม่มีทางเลือกต้องมาลองสับยิงไกลครับ3ประตูต่อ0ในขณะนี้ครับเหลือเวลา2นาทีก็3คะแนนน่าจะอยู่ที่สุพรรณบุรีแบบ 100% แล้วเลยนะครับ
ที่2นะครับแต่ทะลุผ่านรอบที่6ได้ไหมครับจบเกมในวันนี้ครับทางโคชเตี้ยสะสมพบประเสริฐเองก็น่าจะต้องทำกันบ้านหนักขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้ทีมนั้นก็ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อีกครั้งหนึ่งครับความพ่ายแพ้ครั้งสุดท้ายของแบงคอกนี่คือการพ่ายแพ้กับกระบี่ FC นะครับตั้งแต่นัดที่6ของฤดูกาลเอาเลยครับสุพรรณบุรี FC ตอนนี้ก็เน้นคอนโทรลแล้วนะครับแบงคอกยูไนเต็ดเองก็พยายามให้ได้สัก1ประตูนะครับให้แพ้แบบไม่ขาดมากนักเอาครับจังหวะนี้ครับสุพรรณบุรีพยายามจะบุกขึ้นไปแต่ว่ายังโดนสกัดอีกยุทธนาจงนอกครับอดีตผู้เล่น Air Force ยูไนเต็ดนะครับก็ในยุคที่โค้ชโย่งคุมสุพรรณบุรี FC นี่ก็โดนจับมาเป็นเซ็นเตอร์ครับสำหรับยุทธนาจงนอกเปิดยาวขึ้นมาให้กับอโยโทมิวะครับสำหรับเดียร่าแบงค์เข้าอีแต่สวนกลับมาครับพลวุฒิคืนทำชิ่งลูกนี้มาสุชนมงเคลียร์ไปลูกไปอยู่ที่ยูกิบัมบะเอาครับสมปองอาจจะได้ลุ้นจังหวะนี้เป็นจังหวะสุดท้ายครับสมปองสอเล็บได้บอลริมเส้นครับเปิดเข้ากลางไปโอ้โหบอล นั้นเลยทางด้านไททันทำบุญไปไกลเลยครับอมรเคลียร์ออกไปครับเพื่อสินถนอมบริคุตดูเวลาแล้วนะครับตอนนี้และก็หมดเวลาการแข่งขันครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรี FC ครับเปิดบ้านถล่มเอาชนะแบงคอกยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อ0เลยทีเดียวนะครับก็ได้ประตูจากพิพัฒน์ต้นกัญญาครับ2ประตูครับนาทีที่21แล้วก็นาทีที่56นะครับก่อนที่อมรทำนามนั้นจะมาทำประตูได้ครับในช่วงนาทีที่72นะครับครับผมแล้วทำให้สุพรรณบุรีนี่ขึ้นไปรั้งเป็นอันดับที่3ครับและยังมีลุ้นในการเลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกสูงครับสุพรรณบุรีก็สำหรับในวันนี้ครับก็ถือว่าสุพรรณบุรี FC สามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เก็บ3คะแนนไปได้อย่างก็ถือว่าวันนี้พวกเขาทำได้ดีครับขณะที่แบงคอกยูไนเต็ดเองก็ยังมีโปรแกรมอีก2นัดในเล็กที่2ในเล็กแรกนี้ครับให้ได้เก็บอีก6คะแนนครับซึ่งก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถเก็บได้หรือเปล่านะครับนี่ครับพิพัฒน์ต้นกัญญาครับ9ประตูครับในฤดูกาลนี้เป็นดาวซันโบคู่กับโรเมนกัสมี่ครับครับและสำหรับวันนี้ครับเวลาของการแข่งขันศึกฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันนั้นก็หมดลงแล้วนะครับผมวิรวิทย์เจริญเชื้อและคุณอนุสรชัยสุขครับต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับกับเทปบันทึกภาพในครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ